ก็เช้าวันนี้ก็พอดีผมได้รับมอบหมายจากทางสำนักสำรวจออกแบบนะครับก็เมื่อวานคงได้ฟังในหลายส่วนแล้วนะเมื่อวานก็จะเป็นภาพรวมของโครงสร้างสำนักนะครับแล้วก็จะมีในส่วนหลักๆก็น่าจะมีส่วนสำรวจไปละเมื่อวานเนาะแล้วก็มีส่วนสำคัญอีกอันก็ออกแบบงานทางแล้วก็อีกส่วนก็เป็นออกแบบงานโครงสร้างนะครับก็น่าจะได้ข้อมูลเยอะเลยแหละทีเดียวผมคิดว่าวิทยากรเมื่อวานน่าจะจัดเต็มนะส่วนวันนี้ก็พอสมควรนะแต่ก็จริงๆถ้าสไลด์ทุกท่านน่าจะได้แล้วแหละก็อันแรกมันจะมี2พาร์ทนะครับวันนี้เช้าวันนี้อันแรกก็จะเป็นการออกแบบเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนาะก็จริงๆในสำนักเราก็จะมีกลุ่มงานทางด้านนี้อยู่เดี๋ยวนะครับผมเลื่อนมาเลื่อนหน้าจอก่อนโอเคแล้วก็อันนี้อันแรกไปละออกแบบเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ยงานออกแบบเนี่ยมันต้องคํานึงอยู่แล้วแหละในเรื่องลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวมันต้องเป็นในเรื่องชุมชนสังคมด้วยใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการมาดูซิว่าแบบมาตรฐานเราแบบก่อสร้างเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะถ้าบางท่านที่อาจจะเคยรับราชการกรมทางมาก่อนอาจจะเป็นในสายงานในช่างอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะปรับวุฒิมาเป็นวิศวกรอย่างเงี้ยก็น่าจะรู้เยอะพอสมควรละแต่บางคนเนี่ยน้องๆอาจจะใหม่เลยนะอาจจะทำงานในสายอื่นมาเลยไม่เกี่ยวข้องกับงานถนนทางหลวงอย่างเงี้ยนะแล้วก็เพิ่งมาบรรจุเป็นวิศวกรกรมทางเนี่ยก็จะค่อนข้างก็เจออะไรใหม่ๆเยอะนะก็วันนี้หลักๆในตัวส่วนแรกก็คงพูดไม่ได้ลงลึกมากนะก็อยากให้เห็นประเด็นที่สำคัญในการออกแบบเราจะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังไงอันแรกจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอันที่สองเนี่ยก็คงจะให้รู้ว่าคงไปลงรายละเอียดไม่หมดละเพราะว่าอย่างเอาง่ายๆคนกรมทางกันเองเนี่ยทำงานมาเป็น5ปี10ปีเนี่ยเผลอๆยังไม่รู้รายละเอียดทุกหน้าเลยของแบบมาตรฐานแบบมาตรฐานเรามี300กว่าหน้าเนี่ยมันก็เยอะแต่วันนี้เราอยากผมอยากให้เป็นเหมือนเห็นผ่านตาไว้ได้ยินผ่านหูไว้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาบอกไม่รู้นะไม่เป็นไรขอให้ได้ยินไว้ก่อนนะก็อยากให้เห็นว่าแบบมาตรฐานเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างผมก็จะพงแสดงให้เห็นเป็นหน้าจะใช้เวลาแต่ละหน้าไม่เยอะก็ขออนุญาตประมาณอย่างนี้ก่อนนะครับนะโอเคอันนี้เรามี60คนก็สนุกสนานดีนะแต่เสียดายเราเป็น new normal ไม่ได้เจอกันเลยนะฮะขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามีเวลา3ชั่วโมงอันนี้เรามีเบรกไหมครับหรือว่าเรา3ชั่วโมงรวดเลยมีเบรกไหมครับมีเบรกค่ะประมาณ10ครึ่งค่ะโอเคเดี๋ยวสัก10ครึ่งก็เบรกเนาะโอเคอันนี้อันแรกก่อนอันแรกไม่รู้ว่าวิทยากรท่านอื่นได้หยิบตัวรูปนี้มาให้ดูกันบ้างหรือยังก็รูปนี้ก็หลักๆก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นระดับนโยบายแล้วกันระดับนโยบายซึ่งทั่วโลกเขาก็จะเน้นอย่างนี้แหละระดับนโยบายนี่คืออะไรก็คือว่าเวลาเราจะพัฒนาพวกระบบโครงสร้างพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเราก็ต้องคำนึงหลักๆก็นี่แหละสามเขาเรียกเป็นสามเหลี่ยมสามอันแล้วก็มีวงกลมตรงกลางคืออะไรกันบ้างไอ้สามเหลี่ยมสีเขียวแรกนะสีเขียวแรกเนี่ยก็ต้องเน้นว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานเราเนี่ยก็ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยอันนี้สำคัญอันที่สองที่เราทิ้งไม่ได้อยู่แล้วระบบการขนส่งเราต้องมีประสิทธิภาพอันที่สามเนี่ยสำคัญมากก็ไม่เชิงมากหรอกแต่คือก็สำคัญไม่น้อยกับเพื่อนเหมือนกันคือคนทุกกลุ่มนะทุกประเภทเนี่ยจะต้องเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานนี้ได้อย่างเท่าเทียมจะพูดง่ายๆอย่างเช่นเราบอกว่าอ้าวเราก็มีปกติเนี่ยใช่ไหมอย่างบางคนบอกอ้าววีลแชร์เงี้ยวีลแชร์เฮ้ยเขาจะขึ้นรถสาธารณะเขาจะขึ้นยังไงเขาเข้าถึงได้ไหมระบบไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินอย่างเงี้ยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องพัฒนาซัพพอร์ตคนกลุ่มอันนี้ด้วยแล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยอย่างเช่นต่อไปเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็ต้องคำนึงว่าเอ๊ะคนสูงอายุเขาจะมีการเดินการขึ้นบันไดอะไรเงี้ยเราก็ต้องคำนึงถึงเขาเด็กคนพิการคนตาบอดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
แล้วก็อันนี้ก็เป็นหลักๆเรื่องนโยบายทีนี้มันก็จะท้อนลงมาหาสู่คนปฏิบัติคนออกแบบแล้วเราก็ต้องคำนึงในเรื่องนี้เป็นหลักใช่ไหมแล้วก็ที่แน่นอนว่าตรงกลางเนี่ยมันต้องมีนวัตกรรมแล้วก็การระบบการบริหารจัดการที่ดีนะครับก็จะประมาณนี้แหละระบบไอ้ตัวนโยบายของกระทรวงคมนาคมเรานะครับทีนี้เรามาดูอันนี้ให้เป็นข้อมูลว่าเรามานึกซิว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการขนส่งใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางรางทางอากาศใช่ไหมฮะก็จะมีประมาณ4โหมดนี่แหละแต่จริงระบบโครงสร้างพื้นฐานเราเนี่ยมันมีอีกก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นพวกเกี่ยวกับสาธารณูปโภคไฟฟ้าใช่ไหมสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมีอะไรอีกมีระบบพวกขนส่งทางท่อเงี้ยท่อก๊าซท่อแก๊สอะไรอีกเต็มเลยแต่นั้นเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนกระทรวงคมนาคมแต่เดิมมาอยู่ในกระทรวงคมนาคมแต่ปัจจุบันไม่ละก็ไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูในส่วนที่เรารับผิดชอบแล้วกันในส่วนของกระทรวงคมนาคมอันนี้ภาพใหญ่ก่อนก็จะเป็นในทางถนนใช่ไหมถนนในส่วนของรางรถไฟในส่วนของรถไฟขนส่งทางน้ำเนี่ยทางน้ำขนส่งทางอากาศถ้ามาดูในส่วนของกรมทางหลวงเราก็จะนี่แหละรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับถนนใช่ไหมองค์กรที่รับผิดชอบในส่วนของถนนจริงๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละ4องค์กรใช่ไหมอันแรกนี่คือ DOH ก็คือกรมทางหลวงเรานี่แหละก็ระยะทางก็รับผิดชอบเยอะนะ 50,000 ก็เหมือนเป็นลูกพี่แล้วพูดง่ายๆนะลูกพี่ถนนสายหลักอัน2นี่จะเป็นของกรมทางหลวงชนบทใช่ไหมฮะอัน3นี่จะเป็นของการทางพิเศษการทางพิเศษเขาก็จะเน้นในเรื่องของแก้ปัญหาจราจรในเขตเมืองใช่ไหมทำพวกทางพิเศษทางด่วนก็ตามนั้นแล้วก็อันสุดท้ายนี่ถือว่าสำคัญนะเป็นลูกน้องที่ทิ้งไม่ได้นะลูกเล็กเป็นทางหลวงท้องถิ่นถ้าพูดง่ายๆก็จะเป็นอย่างทางหลวงอบต.เทศบาลอย่างของกทม.นี่ก็เป็นถือเป็นทางหลวงท้องถิ่นพัทยาเงี้ยนะก็เยอะด้วยนะเกือบ 400,000 น่ะถ้าพูดง่ายๆปัจจุบันนี้น่าจะประมาณสักตัวเลขประมาณเกือบ 400,000 กิโลเมตรทั่วประเทศนะครับก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของถนนอ่ะเดี๋ยวก่อนต่อไปอย่างนั้นเราจะดูว่าไอ้ประเทศเรามีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่พื้นที่ประเทศเรามีสัก 500,000 ตารางกิโลเมตรใช่ไหมมันเป็นพื้นที่ที่ปาเข้าไปแล้วเป็นป่าสงวนนี่ประมาณเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าโอ้โหพื้นที่ป่านี่เกือบครึ่งเพราะฉะนั้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องพยายามไปให้ได้ทั้งคู่ไม่ใช่เราตัดป่าอย่างเดียวเลยไม่ได้มันก็ต้องมีมาตรการมีการออกแบบเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มันไปด้วยกันได้ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะครับหลักๆ ก็จะประมาณนี้ทีนี้ลองมาดูในส่วนของทางรางหน่อยทางรางหลักๆ ก็ที่ใหญ่ก็จะเป็นของการรถไฟถ้าพูดง่ายๆก็ SRT การรถไฟก็มีทางรถไฟทั่วประเทศอ่ะก็ประมาณเท่านี้แหละกิโลแล้วก็ในส่วนในเขตเมืองอย่างเช่นกทมก็จะเป็นของรฟมก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของทางน้ำหลักๆเราก็จะเป็นรับผิดชอบในส่วนของท่าเรือถ้าพูดง่ายๆก็จะมีอย่างเช่นของการท่าเรือก็ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยใช่ไหมก็จะเป็นอย่างเช่นแหลมฉบังท่าเรือใหญ่นะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเอกชนหรือในส่วนของหน่วยงานราชการอื่นๆก็อีกเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นทางอากาศก็สนามบินเป็นหลักนะครับสนามบินเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบหลักๆก็อยู่ในกระทรวงคมนาคมเราเนี่ยก็2 ส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นตัวกรมท่าอากาศยานนะที่เขาเรียกว่า Department of Airport นะก็จะรับผิดชอบดูแลเนี่ยประมาณ29สนามบินทั่วประเทศแล้วก็จะมีในส่วนของ AOT ถ้าบางท่านมีลงทุนในหุ้นบ้างอะไรเงี้ยก็จะรู้จักอยู่แล้ว AOT นะก็บริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยก็จะดูแลสนามบินใหญ่ๆอย่างเช่นดอนเมืองสุวรรณภูมิเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะใหญ่ๆก็จะ6สนามบินอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนที่รับผิดชอบของกองทัพเรืออู่ตะเภานะจะมีอันเดียวแล้วก็เป็นเจ้าของสนามบินเองของสายการบินก็จะอย่างเช่นบางกอกแอร์ก็มี3ที่นะหลักๆนี่ที่อยากให้เห็นก็คือประเทศเราเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเราก็มีเยอะนะเวลาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่ก็เราก็ต้องพยายามให้ไปด้วยกันได้กับสิ่งแวดล้อมทีถ้ามาดูในส่วนของแผนพัฒนาที่มันจะมีเยอะนะในประเทศก็อย่างเช่นมอเตอร์เวย์นี่อยู่ในส่วนรับผิดชอบของกรมทางหลวงเพราะฉะนั้นแผนมอเตอร์เวย์เนี่ยเราลองมาดูว่า
มอเตอร์เวย์เนี่ยโหแผนยังอีกตั้งประมาณ6,600อ่ะ6,600กิโลอันนี้ได้ยินชัดกันทุกคนนะครับผมเหมือนผมพูดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยไม่รู้ได้ยินชัดนะครับได้ยินครับได้ยินครับโอเคโอเคแล้วก็เอางี้ดีกว่าถ้าใครอยากถามอะไรขั้นได้เลยนะอยากไม่อยากให้พูดไปเรื่อยเหมือนพูดกับตัวเองคนเดียวอย่างเงี้ยไม่รู้นะก็ถ้ามีอะไรอยากสงสัยถามขั้นได้เลยแทรกได้เลยนะขอโทษครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคำถามก็ถามเลยดีกว่านะอันนี้แผนมอเตอร์เวย์นะครับก็เดี๋ยวคำ6,600ปัจจุบันเรามีเท่าไหร่เองเรามี100กว่ากิโลเองเพราะฉะนั้นในอนาคตมันต้องมีเกิดอีกพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางเส้นบางสายบางช่วงที่มันต้องไปตัดผ่านอุทยานอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามไปด้วยกันได้การออกแบบก็จะเป็นหนึ่งกลไกที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อย่างเช่นทั้งคู่ก็เป็นในส่วนของการรถไฟก็ต้องพัฒนาเยอะเหมือนกันนะนี่ก็จะให้เห็นคร่าวๆทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่เขาเนี่ยเวลา Google ดูก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้แหละนะอันแรกนี่จะเป็นในเรื่องของ SEA ซึ่งเราก็ไม่ได้ทำหรอกจะเป็นระดับนโยบายอย่างเช่นสภาพัฒน์หรือในส่วนของคนที่กำหนดระดับนโยบายของประเทศเนี้ยส่วนเนี้ยจะเป็นคนทำนะก็เป็น strategic environmental assessment ในส่วนของแล้วก็ต่อไปก็เป็น IEE กับ EIA เนี่ยอันนี้กรมทางเราทำเป็นส่วนใหญ่นะ EHIA กรมทางเรายังไม่ถึงขนาดนั้น IEE นี่ก็คือเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนะ Initial Environmental Examination ตัวนี้ก็จะประเมินในส่วนของแค่ระดับเบื้องต้นเท่านั้นนะแล้วก็อันนี้ที่กรมเราก็ทำกันเยอะก็อย่างเช่น EIA เนี่ยก็ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment ลองไป Google ได้นะปัจจุบันก็เสิร์ชอะไรหาเองได้ไม่มีปัญหา EIA เนี่ยมันจะมีความยากอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเวลาจะไปก่อสร้างนะจะก่อสร้างได้สมมุติโครงการนั้นเขาบอกโครงการเนี่ยติด EIA เพราะว่าไปอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวชนิดหนึ่งเข้าข่ายต้องทำรายงาน EIA เพราะฉะนั้นก่อนจะก่อสร้างได้ในตัวรายงานเนี่ยมันต้องได้รับความเห็นชอบก่อนต้องได้รับความเห็นชอบจากใครก็คือปัจจุบันก็จะมีเป็นคณะกรรมการ2ชุดนะครับชุดแรกเขาเรียกว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการเขาเรียกคชกคชกเนี่ยก็จะพิจารณาในส่วนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเต็มไปหมดเลยพิจารณารายงานนี่แหละผ่านด่านแรกผ่านคณะคชกปุ๊บก็ต้องไปผ่านอีกด่านที่2คือด่านสุดท้ายก็เป็นคณะเขาเรียกคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะก็จะมีท่านนายกเป็นประธานอะชุดใหญ่นะนายกเป็นประธานเพราะฉะนั้นถ้าผ่านชุดกกวล.ย่อมาจากก็คือนี่แหละคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อผ่านกกวล.ปุ๊บก็คือรายงานนี้เห็นชอบก็สามารถไปก่อสร้างได้ แต่ถ้ารายงานนี้ยังไม่ผ่านต้องแก้ไขก็ยังก่อสร้างไม่ได้อันนี้ก็เป็นความยากอย่างหนึ่งนะครับซึ่งกรมทางเราเนี่ยเวลาจะพัฒนาขยายถนนอะไรเนี่ยที่อยู่ในเข้าข่ายติด EIA ก็ต้องนี่แหละต้องผ่าน EIA ก่อนอันสุดท้ายก็เป็น EHIA ก็จะเป็น Environmental and Health Impact Assessment อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเข้มข้นจาก EIA ขึ้นไปอีกแต่นี้มันจะมีผลกระทบกับคุณไอเขาเรียกว่าอะไรสุขภาพของประชาชนด้วยอย่างเช่นโครงการทำพวกโรงไฟฟ้าใหญ่ๆเงี้ยโครงการเขื่อนทำเขื่อนที่มีผลกระทบกับชุมชนมีการโยกย้ายเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้จะต้องทำ EHIA นะครับก็ในภาพรวมก็จะมีประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของต่อไปเนี่ยเราก็จะคงลงไปในรายละเอียดในส่วนของ EIA เป็นหลักนะทีนี้มาดูตัว EIA เนี่ยเวลาเขาถามเฮ้ยโครงการไหนที่ต้องติดเวลาพัฒนาแล้วติด EIA บ้างก็นี่แหละก็อยู่ในพื้นที่ตาม8ข้อเนี่ยเป็นหลักอันแรกคงถามว่าโครงการที่เราพัฒนาเนี่ยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามั้ยถ้าอยู่ก็ติด EIAอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไหมถ้าอยู่ก็ติด EIA อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำคุณภาพชั้น1พื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น1นี่คือเป็นเหมือนต้นน้ำเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำเลยในภูเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแผนที่ว่ามันจะมีเป็น GIS เป็นเลเยอร์เลยว่าตรงนี้คุณภาพชั้น1นะหรือตรงนี้ชั้น2นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเงี้ยหรือชายฝั่งทะเลในระยะ50เมตรนี่ถือว่าติด EIA หมดเลยนะ
พื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างไอ้ความสำคัญระหว่างประเทศแรมซาร์ไซต์แรมซาร์ไซต์หรือแหล่งมรดกโลกเนี่ยในระยะออฟเฟอร์ระยะ2กิโลเงี้ยถ้าอยู่ในระยะ2กิโลจากพื้นที่2อันเนี้ยก็ถือว่าติด EAA นะครับกับอีกอันที่ถือว่าติดเยอะเหมือนกันจะเป็นในส่วนของโบราณสถานนะพวกโบราณสถานโบราณโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์อะไรพวกเนี้ยอันนี้จะเป็นระยะ1กิโลนะ1กิโลแต่เดิมเนี่ยมัน2กิโลเพราะฉะนั้นแต่เดิมเนี่ยมันได้รับผลกระทบเยอะเขาก็เลยลดว่าจริงๆมันก็ผลกระทบมันก็ไม่ได้มีนัยยะมากก็เลยลดจาก2กิโลเป็น1กิโลนะครับก็คือหลักๆถ้าถนนเราไปขยายแล้วเกิดมีแหล่งโบราณสถานที่อยู่ใกล้กว่า1กิโลก็ต้องทำ EA นะครับสุดท้ายทุกอย่างที่เป็นทางพิเศษมอเตอร์เวย์เนี่ยต้องทำหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศนะครับต้องทำหมดนะก็จะมีประมาณนี้นะฮะติด EAทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของกระบวนการเวลาเราศึกษาจัดทำไอตัวรายงาน EA เนี่ยอย่างแรกเราก็ศึกษาภาพรวมของสภาพปัจจุบันก่อนว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเนาะแล้วเราก็จะมาประเมินดูรายละเอียดลงในแต่ละปัจจัยนะเดี๋ยวจะมีข้อสอบด้วยนะลงในแต่ละปัจจัยทีนี้ปัจจัยเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีว่ามีทั้งหมด37ปัจจัยแหละพูดง่ายในเรื่องของที่เราจะมาดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อม37ปัจจัย37ปัจจัยมันก็จะมาจากไอ้องค์ประกอบหลักพวกนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนตัวองค์ประกอบหลักไอ้ตัวองค์ประกอบหลักแรกเนี่ยก็คือทางด้านกายภาพอันที่2องค์ประกอบหลัก2ทางด้านชีวภาพนะครับองค์ประกอบหลัก3จะเป็นคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์แล้วก็องค์ประกอบที่4ก็จะเป็นคุณค่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตนะไอ้แต่ละองค์ประกอบหลักมันก็จะมีปัจจัยย่อยรวมกันทั้งหมดก็37ปัจจัยนะครับเราก็ต้องประเมินนะ37ปัจจัยก็ต้องมีการออกแบบทางด้านวิศวกรรมหลักๆคือเราออกแบบเพื่อให้ผลกระทบในแต่ละปัจจัยเนี่ยน้อยที่สุดนะโดยหลักการเวลาเราออกแบบแล้วเราพอเราออกแบบปุ๊บเราประเมินแล้วว่าไอ้37ปัจจัยเนี่ยอาจจะเหลือแค่5ปัจจัยที่มีนัยยะสำคัญที่ยังได้รับผลกระทบอยู่5ปัจจัยเราก็อาจจะกลับมาออกแบบใหม่ได้นะเราก็ปรับในการออกแบบทีนี้อาจจะเหลือ3ปัจจัยโอ้โหไอ้3ปัจจัยนี่ยังไงออกแบบก็ไม่ได้แล้วก็ต้องมีมาตรการเสริมเพิ่มเข้าไปเพื่อลดผลกระทบไอ้ตัว3ปัจจัยนั้นนะนี่ก็ประมาณนี้พอทำไอ้ตัวการประเมินเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมีการทำไอ้ตัวสามัญสุดท้ายพ่วงสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการติดตามนะในเรื่องของมาตรการในเรื่องของป้องกันแก้ไขแล้วก็ในส่วนของแผนงานในด้านของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงจบนะครับต้นจนถึงจบนี่ก็คือเราจะแบ่งเป็น3เฟสปกติถ้าเรามองเนี่ยเรามองก่อนก่อสร้างหรือเราเรียกว่าในส่วนของเตรียมการนะครับแล้วก็ในส่วนของระหว่างก่อสร้างนะครับพูดแป๊บเดียวคอแห้งเลยแล้วก็ในส่วนของหลังก่อสร้างก็คือเปิดไปแล้วเปิดบริการนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะให้เห็นภาพรวมทีนี้ที่ผมบอกเนี่ยปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบหลักองค์ประกอบหลักตะกี้ก็คือมี4อันใช่ไหมมันก็จะย่อยเต็มไปหมดเลยเนี่ยทางด้านกายภาพก็จะมีอยู่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9ทางด้านชีวภาพมีอีก1 2 3 4 13แล้วทางด้านไอ้คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์มีอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9อีก10 23แล้ว23อันนี้ก็ต้องเป็น14จะได้เป็น37ใช่ไหมทางด้านคุณภาพชีวิตก็เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ก็ลองไปดูไปอ่านได้นะก็คงไม่ลงรายละเอียดแล้วเพราะว่าเราใช้เวลาไปอ่านทีหลังได้นะครับหลังจากนี้ก็คือเราจะมาดูว่าไอ้แต่ละปัจจัยมันจะมีหลักการว่าเราต้องไปดูว่ายังไงมีวัตถุประสงค์เพื่อไปลดอะไรแนวทางในการออกแบบจะออกแบบยังไงประมาณนี้นะก็คงไม่ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับอันแรกในส่วนภูมิประเทศหลักๆก็เราก็ต้องพยายามออกแบบเพื่อไม่ให้กระทบกับลักษณะภูมิประเทศเดิมมากนักหลักๆก็คือต้องพยายามออกแบบให้มันสอดคล้องกับภูมิประเทศนั้นนะอย่างเช่นสมมติถนนมันจะเลาะไปตามภูเขาหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราไปเจาะไปตัดเขาอย่างเดียวมันก็ต้องดูลักษณะภูมิประเทศให้มันสอดคล้องออกแบบไปด้วยนะครับอันแรกประมาณนี้ในเรื่องทรัพยากรดินก็เหมือนกันอย่างเช่นมาจะสอดคล้องในเรื่องของตัดเขาสมมุติบางคนออกแบบโอ้ตัดเขากระจายเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะตัดเขากระจายมันก็
เอาแล้วดินที่ตัดจะขนไปไหนอีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องพิจารณาในเรื่องของผลกระทบพวกนี้เป็นหลักมันก็จะลองดูได้นะว่าผมคงไม่ลงรายละเอียดอันนี้เท่าไหร่นะลองไปอ่านน่าจะเข้าใจได้ง่ายๆลองไปอ่านดูนะครับว่าแนวทางในการลดผลกระทบในส่วนของการออกแบบเราจะทำยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเช่นเวลาอันนี้เป็นหน้าตัดนะหน้าตัดอย่างเช่นงานเขาเนี่ยมันก็จะมีเป็นเขาเรียกเป็นคัดฟิลนะคัดฟิลว่าเฮ้ยบางคนออกแบบก็ต้องพยายามบาลานซ์ว่าคัดฟิลก็ต้องคัดปริมาณกี่คิวบิกเมตรก็ต้องพยายามให้ฟิลประมาณเท่าๆกันนะเพื่อลดผลกระทบในเรื่องของการเคลื่อนย้ายมวลดินเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างปัญหาที่เราจะเจอว่าเวลาออกแบบไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รัดกุมไม่รอบคอบเพียงพอในเรื่องของการสำรวจการวิเคราะห์การออกแบบเนี่ยเพื่อป้องกันการพังทลายบางทีก็จะเกิดปัญหานะการพังทลายเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาด้วยในส่วนของผลกระทบในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพังทลายในส่วนของด้านฟิลนะในส่วนของฟิลสโลปหรือพังทลายในส่วนของที่เป็นคัตสโลปนะครับดิฟคัตไฮฟิลอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะเพื่อลดผลกระทบนะลดกระทบพื้นที่ข้างเคียงนี่ก็เป็นตัวอย่างไม่ว่าจะใช้พวกซอยเนลหรือใช้เป็นพวก MSE wall พวกนี้นะครับนี่ก็ดีนะการพวกใช้ตะข่ายป้องกันหินร่วงปัจจุบันเราก็พยายามกำลังทำเป็นแบบแนะนำอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆก็ยังไม่มีเป็นแบบเป็นทางการมากนักในส่วนของตะข่ายป้องกันหินร่วงนะครับเนี่ยการเพิ่มการลดปัญหาเรื่องการกัดเซาะในส่วนของฟิลสโลปอย่างเช่นก็ปลูกหญ้าแฝกนะหญ้าแฝกมันดีอย่างนึงคือระบบรากเนี่ยมันช่วยทำให้ยึดหน้าดินก็ลดป้องกันการกัดเซาะได้ดีนะอันนี้ก็มีตัวอย่างนะว่าสมมุติมันมีพรบทางหลวงใช่ไหมพรบทางหลวงเนี่ยเราสามารถกระทำการปรับลำน้ำได้ออกไปข้างละ500เมตรเลยนะแต่เราต้องเวียนคืนที่ด้วยนะครับก็คือนี่ก็เป็นหลักการว่าสมมุติถ้าลำน้ำเดิมเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ปรับลำน้ำเลยเนี่ยสะพานเราก็จะยาวมากนะอาจจะมีต้องคุมมาถึงนี่เลยสะพานเราเพราะงั้นเนี่ยบางทีการปรับลำน้ำเดิมเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพตัวการระบายน้ำด้วยนะฮะก็ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างสะพานด้วยอย่างนี้ก็สามารถทำได้แต่เราต้องเว้นคืนนะว่าเราปรับลำน้ำตรงนี้เราก็ต้องเว้นคืนที่ด้วยนะครับแต่อย่างที่ต้องระวังในเรื่องปรับลำน้ำก็เมื่อลำน้ำเนี่ยบางทีมันระบายเร็วได้ดีขึ้นมันก็จะเกิดปัญหาการกัดเซาะทั้งฝั่งเนี่ยฝั่งนี้ก็ต้องระวังด้วยนะฮะแต่ถ้าเราเว้นคืนที่ตรงนี้แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็ต้องออกแบบระบบป้องกันการกัดเซาะไว้ด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเกิดการฟ้องร้องก็มีนะมีการฟ้องร้องนี่แหละปรับนู่นปรับนี่แล้วทำให้จากสภาพเดิมบ้านเขาอยู่ตรงนั้นอ้าวแล้วนี้มีน้ำมากัดเซาะบ้านเขาอย่างเงี้ยก็โดนฟ้องเราแพ้ก็มีหลายครั้งนะครับคนออกแบบก็ต้องระวังนะทีนี้ทางส่วนธรณีวิทยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของพวกเกี่ยวกับแผ่นดินไหวรอยเลื่อนพวกเนี้ยถ้าเราไปดูแล้วโครงการเราอยู่ในพื้นที่แผ่นดินไหวรอยเลื่อนกันเราก็ต้องมีมาตรการนะอย่างเช่นจะไปวิกฤตที่โครงสร้างสะพานเป็นหลักโครงสร้างสะพานก็ต้องมีการออกแบบต้านแผ่นดินไหวที่เหมาะสมนะครับในส่วนของทรัพยากรแร่ธาตุเนี่ยถามว่าเออออกไปขยายไปทำพัฒนาโครงการมีผลกระทบกับแร่ธาตุไหมในพื้นที่นั้นก็ต้องพิจารณานะบางทีเนี่ยมันมีแร่ธาตุสำคัญที่เราไปตัดผ่านหรือเจาะอุโมงค์เป็นต้นนะไปคัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามว่าเฮ้ยเราเลี่ยงแนวปรับแนวไหมเพื่อลดผลกระทบแร่ธาตุพวกนั้นก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลในเรื่องของทรัพยากรแร่ธาตุเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่สำคัญนะน้ำผิวดินน้ำใต้ดินเวลาเราไปพัฒนาโครงการเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสภาพการไหลไหมมีการปนเปื้อนไหมอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับน้ำทะเลก็คล้ายกันนะมีการปนเปื้อนลงน้ำทะเลไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรการป้องกันนะไม่ว่าจะเป็นทำพวกเนี่ยมันก็มีเยอะนะพวกรั้วดักตะกอนม่านดักตะกอนมีการออกแบบบ่อดักตะกอนอย่างเงี้ยนะการใช้ชีทพายอะไรพวกหลายๆอย่างนะเพื่อลดผลกระทบในเรื่องการชะล้างลงสู่น้ำทะเลนะครับทางด้านอากาศบรรยากาศหลักๆก็เรื่องฝุ่นละอองเป็นหลักนะฝุ่นละอองเราก็ต้องมีมาตรการหรือการออกแบบที่หลักๆก็เพื่อลดผลกระทบทางด้านฝุ่นละอองไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแหละฉีดน้ำพรมน้ำใช่ไหมอย่างเช่นมีการขนส่งในกระบะรถบรรทุกก็ต้องมีผ้าคลุมปิดให้มิดชิดระหว่างส่งอาจจะมีระบบเนี่ยฉีดพ่นลองฝอยหรือใช้สารเคมีพิเศษเพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองนะ
มีการอย่างเช่นแผนการขนส่งวัสดุก่อสร้างก็ต้องจัดแผนให้ดีจัดแผนให้ดีอาจจะต้องออกแบบมีฉากกันฝุ่นหรือรั้วนะที่กันเศษหินเศษดินกระเด็นออกมาจากเขตก่อสร้างเป็นต้นอย่างเงี้ยก็ต้องมีมาตรการให้ดีในส่วนของเสียงก็สำคัญในส่วนของเสียงก็เราอาจจะติดตั้งเป็นกำแพงกันเสียงชั่วคราวเป็นต้นนะหรือเราอาจจะออกแบบเป็นปรับแนวเส้นทางเลยก็ได้สมมุติเราบอกว่าเราสามารถปรับสมมุติมีชุมชนที่เซนซิทีฟมากเลยอยู่ตรงนี้เราตัดทางเร็วใหม่แล้วก็อาจจะปรับชิปแนวเส้นทางออกมาให้ห่างในระยะมากกว่าเดิมหน่อยระดับเสียงก็จะลดลงกระทบชุมชนลดลงก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าปรับไม่ได้แล้วก็อาจจะใช้กำแพงกันเสียงชั่วคราวก่อนระหว่างก่อสร้างพอเสร็จออกแบบเสร็จก็ใช้เป็นแบบถาวรนะครับก่อสร้างเสร็จก็ใช้เป็นแบบถาวรอาจจะจำกัดเวลาการก่อสร้างเนี้ยจำนวนเครื่องจักรมันได้หมดมันก็เป็นมาตรการเพื่อลดผลกระทบทั้งเสียงต่อชุมชนนะครับอันนี้ก็ลองดูได้นะที่ว่าไปแล้วในเรื่องผลกระทบในส่วนของฝุ่นละอองจะทำยังไงได้บ้างนะครับสั่นสะเทือนก็สำคัญนะสั่นสะเทือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีผลกระทบกับแหล่งโบราณสถานเป็นหลักโบราณสถานเพราะว่าเขาแบบเขาเรียกว่าไงเขาอ่อนแอมากอ่ะเจดี200-300ปีอย่างเงี้ยถ้าเราไปมีเครื่องจักรหนักวิ่งขุดเจาะตอกเสาเข็มนี่บางทีไปเหมือนกันนะไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย EAA ที่ติดเรื่องโบราณสถานก็จะคอนเซิร์นมากในเรื่องของสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหลักๆเนี่ยมีมาตรการในการออกแบบเนี่ยที่เหมาะสมอย่างเช่นเสาเข็มตอกเราใช้ไม่ได้แน่นอนเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม่เสาเจาะก็เสากดใช่ไหมหรือการออกแบบขุดคูดินเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำได้นะครับหรือหลักๆก็ปรับแนวก็ได้ถ้าเรามองแล้วว่าเราตัดใหม่เราก็ปรับแนวให้ห่างจากที่เซนซิทีฟแอเรียตรงนั้นน่ะให้ห่างขึ้นก็สามารถทำได้นะครับระบบนิเวศก็สำคัญระบบนิเวศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในเขตอุทยานอะไรเงี้ยเป็นหลักก็ต้องพิจารณาให้สำคัญในเรื่องของระบบนิเวศนะครับนี่ก็เรื่องเสียงสั่นสะเทือนนะก็ว่าไปแล้วในเรื่องสัตว์ระบบนิเวศอะไรนี้ก็สำคัญว่าอย่างเช่นเนี่ยน้ำหนาวหรือจะเป็นเขาใหญ่เส้น304เนี่ยถนนเราไปตัดอุทยานออกเป็น2ผืนถ้าพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นแต่เดิมอ่ะสัตว์ป่าเขาก็ไปมาหาสู่กันได้ใช่ไหมถนน2เลนรถไม่เยอะแต่เมื่อถนนเป็น4เลนรถเยอะสัตว์ไปมาหาสู่กันยากนะเผลอๆมีแท่งเบรีเออร์อยู่เกาะกลางอีกสัตว์จะไปยังไงไปไม่ได้ทีนี้เราก็ต้องมองว่าเราจะออกแบบอะไรให้เขาเป็นให้เขาสามารถเชื่อมไปมาหาสู่กันได้นะอย่างเช่นทางสัตว์ลอดสัตว์ข้ามอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องทำนะครับนี่สำคัญนะพืชในระบบนิเวศก็สำคัญเหมือนกันอย่างเช่นระบบแสงบางทีในตอนคืนเนี่ยถ้าเราออกแบบมีระบบแสงไฟฟ้าแสงสว่างปกติเนี่ยมันก็จะกระทบกับพืชบางชนิดก็ต้องระวังด้วยว่าพืชบางชนิดเราก็ต้องออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่พิเศษหน่อยเพราะฉะนั้นแสงที่กระทบออกนอกเขตทางหรือนอกถนนเนี่ยก็จะน้อยผลกระทบต่อพืชแต่ละชนิดก็จะเหมาะสมถ้าพูดง่ายๆนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันปัญหาปัจจุบันเรื่องต้นไม้นะฮะต้นไม้อย่างเช่นถ้าดูในรูปเนี่ยเขตทางเราก็ถ้าพูดง่ายๆก็หลังจากแนวเสาไฟฟ้าเนี่ย 2.6 เมตรนะเขตทางเราจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นเลยนี่เขตทางใหญ่นะอันนี้คือเส้น304แต่เดิมเนี่ยก็คือเรามี4ช่องเรา4ช่องเราจะขยายให้เป็น6ช่องจราจรตรงนี้ก็จะออกแบบให้มีเป็นทางคู่ขนานด้วยจริงๆก็ตรงนี้ก็จะเป็น2 3 3 2ถ้าพูดง่ายๆก็10ช่องเลยแหละแต่เดิมเนี่ยเราออกแบบเนี่ยคนออกแบบก็มองว่าก็พยายามให้มันซิมเมทรีอ่ะเนาะก็ออกแบบทางคู่ขนานก็ตัดต้นอันนี้กระจายเลยนะฮะนี่ต้นยางนาประมาณ 3-40-50 ปีแต่ต้นยางนานี้มันมีความพิเศษอย่างนึงว่ามันเป็นอยู่ในโครงการพระราชดำริของในหลวงร.9เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดไม่ได้ครับตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับการออกแบบใหม่หมดเลยก็ต้องชิปทางบริการมาอยู่ชิดเขตทางนี้พยายามลดการตัดให้น้อยที่สุดบางต้นที่เราต้องตัดเราก็ใช้เทคนิคการล้อมย้ายนะก็ล้อมย้ายไปอยู่ในศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนฝั่งนี้จะเป็นศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนนะครับก็มันก็ยังเป็นปัญหาปัจจุบันค่อนข้างเยอะในเรื่องของต้นไม้นะเพราะบางชุมชนเนี่ยเขาจะมีเป็นเขาเรียกอะไรสิ่งที่เขาเคารพสักการะหรือเป็นสิ่งที่เขายึดเหนี่ยวอย่างเช่นถ้ามีต้นไม้ใหญ่ๆต้นยางนา
อย่างเงี้ย300ปีอย่างเงี้ยเราบอกเอ้ยทางหลวงเราก็ต้องพัฒนานะแล้วจะยังไงเราก็บอกอ่ะงั้นก็ล้อมไปที่โรงเรียนชาวบ้านก็แฮปปี้นะแต่ทีนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านลูกชาติลูกกรเนี่ยก็ต้องมีบทบาทสำคัญนะว่าล้อมไปเราก็ต้องไม่ใช่ล้อมไปปุ๊บตายอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะยุ่งเหมือนกันก็ต้องคอนเซิร์นในเรื่องผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าปัญหาปัจจุบันเรื่องต้นไม้เนี่ยก็ยังมีเยอะแล้วก็ในส่วนต่อในเรื่องสิ่งมีชีวิตหายากนี้ก็ต้องระวังนะก็ต้องระวังอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีในส่วนของเขตอุทยานเป็นหลักนะที่มีความสมบูรณ์ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสิ่งมีชีวิตหายากเพราะฉะนั้นก็ต้องออกแบบทางลอดสัตว์ข้ามทางข้ามถนนให้สอดคล้องกับชนิดสัตว์ด้วยนะครับต่อไปในส่วนของน้ำเพื่อน้ำกินน้ำใช้ที่พูดง่ายๆบางทีเราไปพัฒนาโครงการเราเนี่ยเราก็ต้องมองว่ามันไปกระทบกับแหล่งน้ำที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันของชุมชนไหมอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราตัดถนนตึ้มเราบอกอ๋อแหล่งน้ำเขามีบ่อน้ำบาดาลมีบ่อมีตรงนู้นตรงนี้เราไปตัดปุ๊บเขาน้ำกินน้ำใช้เขาไม่มีเลยอ่ะทีเนี้ยไม่ได้อย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับนี้ก็สำคัญนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะว่าที่ผมพูดไปสักครู่ว่าเส้น304นะอันนี้304แต่อันนี้จะวิ่งไปโคราชแล้วจะผ่านอุทยานนะอุทยานอันนี้มันก็มีความเป็นประวัติศาสตร์ค่อนข้างในค่อนข้างสำคัญนะของประเทศเราในการพัฒนาเส้น304จริงๆเส้น304มันมีมานานแล้วมันมีตั้งแต่สมัยน่าจะเป็นเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะขนพวกวัสดุยุทโธปกรณ์อะไรเงี้ยนะในอดีตมันก็จะตัดผ่านอุทยานนะอุทยานตรงนี้ก็จะมีเป็น2ผืนมันเหมือนเป็นแบ่งอุทยานออกเป็น2ผืนนะมันก็จะเป็นอุทยานทับลานกับอุทยานเขาใหญ่นะ2ผืนทีนี้มันก็ในอดีตเนี่ยทางประเทศเราก็พยายามผลักดันนะในส่วนของคนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพยายามผลักดันอุทเนี่ยว่าอุทยานแห่งชาติ2ผืนเนี่ยกลุ่มดงพญาเย็นอยากให้เป็นแหล่งมรดกโลกทีนี้มันก็มีการผลักดันนะมีการผลักดันเดี๋ยวตะกี้พูดผิดสเต็ปไปหน่อยเนี่ยพยายามผลักดันว่าอยากเนี่ยขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกกลุ่มดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยเมื่อปี48แต่นี้เขาบอกเขายังขึ้นให้ไม่ได้หรอกมีเงื่อนไข3ข้อข้อแรกก็บอกเนี่ยจะเกี่ยวกับเราเต็มๆเลยข้อแรกเขาบอกว่าไอ้เส้น304ที่ไปตัดผ่านเนี่ยเราต้องสร้างเป็นเหมือนทางเชื่อมผืนป่านะทางเชื่อมผืนป่าที่เขาก็จะระบุ กมประมาณกม27ถึง29อะไรเงี้ยก็ต้องไปทำนะไม่งั้นเขาไม่ขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกให้อันนี้ก็เป็นข้อแรกข้อ2ข้อ3นี่ไม่เกี่ยวกับเราถ้ามาดูไทม์ไลน์เนี่ยจริงไทม์ไลน์เส้น304เนี่ยก็จริงครม.เนี่ยเขานี่เราเป็นประวัติหน่อยนะเราเป็นประวัตินิดนึงว่า304ครม.อนุมัติให้ขยายเป็น4เลนเนี่ยตั้งแต่ปี47แล้ว47แต่นี้มันก็จะติดในเรื่องของเขตอุทยานใช่ไหมเขตอุทยานเวลาจะไปทำอะไรมันติด EA เพราะฉะนั้นติด EA ปุ๊บก็ต้องทำรายงาน EA ก่อนจะไปก่อสร้างได้ก็ต้องรายงาน EA ก็ต้องทำให้มันเห็นชอบให้ได้ก่อนใช่ไหมทีนี้ปี 53เนี่ยก็ทำการศึกษาฟีดก็คือการศึกษาความเหมาะสมทำดีเทลดีไซน์การออกแบบรายละเอียดแล้วก็ทำรายงาน EAA นะก็ทำเสร็จตั้งแต่ปี53นะครับก็ส่งเข้าไปให้พิจารณาในส่วนของคชก.ใช่ไหมคชก.ก็มีการปรับแก้หลายรอบมากจนผ่านกกวล.เนี่ยเห็นชอบปี57นะพอปี57เห็นชอบปุ๊บเราก็เริ่มเฟสการก่อสร้างได้เลยก็ไปของบก่อสร้างของงบก่อสร้างปี58ครม.ก็โครงการเกินพันล้านก็ต้องให้ครม.เห็นชอบก่อนก็แบบ2ช่วงนะโครงการ2ช่วงสุดท้ายที่จะเป็น4เลนนะครับปี58ก็สร้างไปประมาณสัก3ปีก็เปิดปี62อันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ของเส้น304เนาะทีนี้ถ้ามาดูหลักการก่อนหลักการการออกแบบปกติเนี่ยถ้าเรามีพื้นที่สมมุติเป็นพื้นที่อ่อนไหวเนี่ยปกติถ้าเราตัดถนนปุ๊บมันก็จะแบ่งออกเป็น2อันใช่มั้ยเป็นการแบ่งผืนป่าออกเป็น2ผืนถ้าเราไม่ทำอะไรเลยก็ไม่น่าจะดีนะอันหลักการที่2ถ้าเรามองแล้วว่าเราสามารถเลี่ยงไ
เราก็ออกแบบเบี่ยงเลี่ยงอุทยานเลยก็ได้แต่บางทีมันก็ไม่เหมาะสมในเรื่องของการโลจิสติกมันจะบางทีเนี่ยการตัดตรงเนี่ยอาจจะใช้ระยะทางเนี่ยสั้นกว่าอยู่แล้วแหละถ้าเบี่ยงเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นก็กระทบกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับอาจจะไม่คุ้มถ้าพูดง่ายอันที่3ก็คือเป็นคล้ายๆแบบแรกแต่เรามีมาตรการ บรรเทาอย่างเช่นทำทางสัตว์ข้ามสัตว์รอดก็เป็นเหมือนการเชื่อมผืนป่านั่นเองนะครับอันสุดท้ายก็อย่างเช่นว่าเราก็มีการปลูกป่าทดแทนเพิ่มเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นการดีว่ามีออปชันปลูกป่าทดแทนด้วยก็ดีนะครับในโครงการนี้ตอนศึกษาเนี่ยเราก็ต้องศึกษาหลักๆก็ให้เห็นว่าเราก็ต้องดูว่าสัตว์พฤติกรรมสัตว์เนี่ยมีสัตว์ประเภทใดบ้างปกติเขาข้ามทางหลวงแล้วเขาข้ามกันตรงไหนมันเราก็ต้องดูพฤติกรรมเขาก่อนที่จะไปทำเป็นทางเชื่อมผืนป่าใช่ไหมหรือทางสัตว์ลอดจัดข้ามเราก็ต้องดูอันนี้ก็เป็นคอนทัวร์แมปแต่เป็นคอนทัวร์นี่คือคอนทัวร์ของสัตว์ป่านะอันนี้ก็เป็นแนวทางเลือกนะอย่างเช่นเรามองแล้วว่าตรงช่วงกม27ถึง29เนี่ยเราจะทำทางเชื่อมให้สัตว์ป่าเขาเชื่อมเดินทางสองป่าสองผืนได้อย่างต่อเนื่องแรกเราก็มองว่าทางเลือกแรกเขาเป็นอุโมงค์เลยนะอุโมงค์ยาวเลยเนี่ย2กิโลก็ว่าไปมี2อุโมงค์2พอท่ออย่างนี้เลยนะค่าก่อสร้างก็ตามนี้นะครับการเชื่อมต่อของ2พื้นป่าถือว่าดีเยี่ยมนะนี่ทางเลือกแรกทางเรื่องที่2ตอนศึกษาเราก็มองว่าหรือเราไม่เอาอุโมงค์หรอกบางทีอุโมงค์มันยังถือว่าใหม่ในประเทศเราตอนนั้นนะครับก็ยังถือว่าใหม่ปัจจุบันนะในส่วนของงานถนนแต่ถ้าเป็นในงานรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีมานานแล้วนะครับอันแบบทั้งเรื่องที่สองก็เป็นสะพานยกยาวเลยยกยาวก็ว่าไปคอร์สก็ถูกลงการเชื่อมก็ถือว่าเยี่ยมอยู่ยังถือว่าดีนะครับทั้งเรื่องที่สามทั้งเรื่องที่สามเราอาจจะเน้นเป็นเขาเรียกว่า cut and cover cut and cover ก็คือเราขุดมันไม่ใช่เป็นเจาะอุโมงค์มันไม่ใช่เป็นเหมือนเจาะอุโมงค์ภูเขาก็จะเหมือนบอกว่าเราเปิดหน้าดินก่อนเปิดหน้าดินคัดแล้วเราก็ก่อสร้างไอ้ตัว เป็นเหมือนอุโมงค์ขึ้นมาแล้วเราก็ดินถมกลับเขาเรียก cut and cover ดินถมกลับเพื่อให้ข้างบนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนทางธรรมชาตินะก็ไม่เหมือนผืนป่าเชื่อมกันอันนี้ก็เป็น cut and cover ก็นี่จะเป็นทางเลือกที่3คอร์สก็จะประมาณนี้นะการเชื่อมก็ถือว่าโอเคดีทางเลือกที่4ทางเลือกที่4เพื่อให้คอร์สถือว่าคอร์สน้อยที่สุดนะทางเลือกที่4เขาก็จะใช้เป็น2จุดนี้เขาบอกก็เป็น cut and cover นะเป็น cut and cover จุดนี้ถ้าเราดูแล้วว่ามันเป็นแสกเนี่ยจุดนี้เขาบอกก็เป็นสะพานนะก็ทำเป็นสะพานสัตว์ใหญ่ก็สามารถลอดตรงนี้ได้นะสัตว์ข้ามตรงนี้ก็สามารถเชื่อมข้ามได้ปกติก็ค่าก่อสร้างก็ประมาณนี้ทางเลือกที่4ทางเลือกที่5ก็คล้ายๆกับทางเลือกที่4นะแต่นี้จะเป็น cut and cover หมดก็จะแบ่งให้เป็นจุดให้สั้นลงก็อยู่4ตำแหน่งนี้ค่าก่อสร้างก็ประมาณนี้เนาะทีนี้แต่ละทางเลือกเอาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนดีไม่ดีหรือไม่มันก็ดีหมดแหละถ้าพูดถึงแต่อันไหนจะชนะถ้าพูดง่ายปกติโดยหลักการเราก็จะต้องเวทคะแนนให้คะแนนนะเราก็จะให้คะแนนหลักๆก็ต้องมีเกณฑ์ว่าในส่วนของคะแนนที่เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมแล้วก็เวทให้ 30% จากคะแนนทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนนะความคุ้มค่าในการลงทุนก็จะ 20% ในส่วนผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะให้เวทเยอะหน่อยนะครับ 40% ในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบในส่วนของชุมชนสังคมก็จะ 10%ซึ่งเมื่อเวทไปแล้วเนี่ยโครงการที่4ก็จริงๆก็ถือว่าเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณน้อยสุดก็จะมีภาษีค่อนข้างเยอะนะครับก็ชนะก็เป็นที่มาว่าในการก่อสร้างปัจจุบันก็เปิดใช้บริการเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้คือมีคัทคัฟเวอร์2ตำแหน่งใช่ไหมแล้วก็มีเป็นสะพานข้ามหุบให้สัตว์ป่าใหญ่หน่อยรอดได้ก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีการออกแบบมาตรการอะไรเนี่ยที่ปีกย่อยที่ผมบอกอ่ะการออกแบบตัวเฟนสำหรับการสัตว์อย่างเงี้ยการปลูกป่าทดแทนอย่างเงี้ยการออกแบบเป็นให้สัตว์เขาเรียกอะไรสัตว์ปีนป่ายอ่ะข้าม
นะสัตว์ปีนป่ายข้ามหรือเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยสัตว์ขนาดเล็กหน่อยเนี่ยสัตว์เลื้อยคลานเงี้ยรอดมันก็จะมีชนิดทางรอดของมันการออกแบบไฟฟ้าแสงสว่างให้มันไม่สะท้อนหรือออกไปนอกเขตทางนอกถนนมากเกินไปนะอันนี้ก็ลดผลกระทบต่อพืช ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นสัตว์ที่เขาก็ไปติดตั้งหลังจากการก่อสร้างเสร็จเขาก็จะมีการติดตั้งเป็น CCTV นะ CCTV ตรงช่วงทางเชื่อมผืนป่านะตรงไอ้ cut and cover เขาก็ไปดูพฤติกรรมว่ามันมีสัตว์ที่เขามาเดินข้ามจริงไหมมันก็ต้องสังเกตติดตามจริงว่ามีหลายชนิดนะครับอ่ะต่อไปในเรื่องของหลักๆเรื่องคมนาคมขนส่งเราก็จะดูว่าไอการระหว่างการก่อสร้างได้รับผลประชาชนได้รับผลกระทบระหว่างการก่อสร้างยังไงเพราะฉะนั้นการออกแบบก็ต้องมีการออกแบบที่ดีมีการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพเนาะในเรื่องของการติดตั้งป้ายอุปนวยความปลอดภัยป้ายเตือนอะไรต่างๆเป็นการเตือนผู้ใช้ทางเนี่ยว่าจะเข้าเขตการก่อสร้างก็ต้องติดให้เหมาะสมเพียงพอจะมีปัญหาคือในตอนคืนนี่แหละไฟฟ้าแสงสว่างมีไม่พอก็อุบัติเหตุก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของสารอุปโภคก็ต้องระวังว่าบางทีเวลาเราขยายถนนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะปัจจุบันในเรื่องของการรื้อย้ายสารอุปโภคเพราะฉะนั้นการจัดทำแผนการจัดทำประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องมีความเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพนะเพราะไม่งั้นโครงการก็จะล่าช้าแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นั่นแหละก็จะได้รับผลกระทบอย่างเช่นต้องรื้อย้ายท่อประปาอะไรเงี้ยประชาชนในพื้นที่ก็ต้องอ้าววันกี่โมงถึงกี่โมงใช้น้ำไม่ได้เงี้ยมันก็ได้รับผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ก็ต้องระวังนะเนี่ยการติดตั้งป้ายการจราจรระหว่างก่อสร้างก็ต้องติดให้ดีนะติดให้เหมาะสมป้ายก็ต้องนะให้ในตอนคืนด้วยต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างป้ายการสะท้อนแสงก็ต้องให้ดีมีประสิทธิภาพนะครับนี้ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยก็ต้องระวังนะการวางเศษอะไรพวกนี้มันก็เป็นอันตรายกับผู้ใช้ทางเช่นถ้ามอเตอร์ไซค์เกิดเสียหลักไปชนไปล้มอะไรเงี้ยก็อันตรายเนี่ยการวางกองพวกนี้ก็ต้องระวังท่อเงี้ยต้องระวังการติดตั้งป้ายก็ต้องติดตั้งให้ดีนะครับให้เพียงพอนี้ก็ต้องระวังการออกแบบก่อสร้างที่มีเป็นเขาเรียกเป็นต่างระดับกันอย่างเงี้ยต้องระวังนะส่วนใหญ่รถยนต์จะไม่มีปัญหาหรอกมอไซค์เนี่ยจะหนักเนี่ยถ้าตกไปปุ๊บเกิดล้มเสียหลักไปนี่อันตรายนะครับการระบายน้ำระหว่างการก่อสร้างก็ต้องคนออกแบบก็ต้องระวังในช่างควบคุมงานก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับนี่แหละระหว่างตอนกลางคืนไฟฟ้าแสงสว่างก็ต้องให้พอการรื้อย้ายอย่างเงี้ยขุดสารอุปโภคเป็นต้นนี้ก็ต้องมันกระทบอ่ะมันกระทบนะเราก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยบางทีเรามีคนช่วยตรวจสอบเยอะปัจจุบันมีกล้องมีมือถือถ่ายแป๊บเดียวลงโซเชียลเป็นข่าวละนะก็ต้องระวังนะครับหลักๆก็ไม่ใช่หรอกคนก็ได้รับผลกระทบจริงๆใช่ไหมอันต่อไปในเรื่องของพลังงานเราก็ต้องดูว่าอย่างเช่นเราไปขนเครื่องจักรเครื่องอะไรเงี้ยเข้าไปในพื้นที่หนึ่งเราต้องดูว่ามันมีน้ำมันมีอะไรเพียงพอไหมกับเครื่องจักรมีไฟฟ้ามีอะไรไหมก็ต้องคำนึงแต่ปกติเนี่ยของประเทศเราเราก็ถือเป็นประเทศที่หน่วยก็จะมีเพียงพออยู่แล้วนะครับเรื่องระบบน้ำท่วมก็ต้องระวังเนาะว่ามันจะมีคำถามว่าทางหลวงถนนเราขวางทางน้ำไหมเนี่ยก็ต้องระวังเพราะหลักการเนี่ยเราก็มีหลักการออกแบบที่ค่อนข้างเหมาะสมรัดกุมอยู่แล้วแหละแต่นี่เราก็ต้องบางทีก็ต้องชี้แจงแล้วก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะบางที่เนี่ยก็มีให้เห็นว่าเราก็ออกแบบตามหลักวิศวกรรมแต่ทำไมมันก็ท่วมข้ามคันพัดข้ามคันทางเลยนะเราก็ต้องดีก็ต้องรีเช็คกับที่เราทำนิดนึงนะครับมีผลกระทบกับตัวพื้นที่เกษตรกรรมไหมพื้นที่อุตสาหกรรมไหมก็ต้องออกแบบให้เหมาะสมนะหลักการก็คือถ้ามีพื้นพาดผ่านพื้นที่เกษตรกรรมเราอาจจะต้องมีแล้วรถเกษตรกรรมเขาจะเนี่ยระหว่างสองฝั่งเขาจะไปมาหาสู่กันยังไงเรามีทางลอดให้เขาไหมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังอุตสาหกรรมหลักการก็คือเวลาเราออกแบบเส้นทางก็ต้องซัพพอร์ตอุตสาหกรรมให้เหมาะสมจะได้มีประสิทธิภาพนะระบบการเชื่อมต่อกับนิคมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
ต้องดูให้ดีผลกระทบกับผู้ประกอบการเหมืองแร่ไหมนี้ก็ต้องระวังกันบางทีไปตัดผ่านอะไรพื้นที่พวกนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ปรับแนวเส้นทางไปเลยนะพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่สาธารณการอะไรพวกนี้ก็ต้องพยายามเสริมออกแบบเสริมให้พื้นที่ท่องเที่ยวสถานการเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยเนาะการใช้ที่ดินก็ต้องระวังว่าบางทีการออกแบบเนี่ยมันก็มีผลการเปลี่ยนแปลงกับตัวผังเมืองการใช้ที่ดินเป็นต้นก็ต้องออกแบบให้สอดคล้องนะครับหลักการก็สมมุติถ้าออกแบบไปให้ เข้าพื้นที่อุตสาหกรรมเงี้ยพอรู้แล้วควรเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมีการออกแบบเนี่ยก็ต้องให้สอดคล้องลดน้ำหนักเยอะลดบรรทุกเยอะการออกแบบโครงสร้างชั้นทางการออกแบบอะไรพวกนี้ก็ต้องให้สอดคล้องการออกแบบเป็นเข้าพื้นที่พาณิชย์อย่างเงี้ยเราก็ต้องออกแบบให้เหมาะสมอย่างเช่นการออกแบบความกำหนดความเร็วอย่างเงี้ยไปพาดผ่านชุมชนก็ต้องไม่ควรจะสูงมากนักนะอีกการที่ค่อนข้างสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมก็ต้องมองให้ดีว่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาการออกแบบถนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลบวกเป็นหลักอยู่แล้วในเรื่องเศรษฐกิจสังคมนะรายได้อะไรเขาก็จะดีขึ้นการขนส่งการทำมาหากินอะไรในโดยส่วนรวมเขาก็จะดีขึ้นแต่ก็มีส่วนน้อยที่บางทีเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของอาคารพาณิชย์ตรงทางแยกต่างระดับอะไรเงี้ยนี่ก็ถือเป็นส่วนน้อยว่าบางทีเขารายได้ก็จะลดลงนะก็เห็นหลายที่ละอย่างนี้ก็พูดยากเราก็ต้องพยายามคำนึงจุดนี้ด้วยว่าเราจะต้องช่วยเขายังไงได้บ้างนะครับในส่วนการยกย้ายเวรคืนนี่ก็สำคัญว่าบางทีเราออกแบบเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราเวรคืนกระจายเลยเยอะไว้ก่อนอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องดูว่าพยายามปรับแนวปรับอะไรให้มันสอดคล้องเวรคืนให้น้อยที่สุดนะผลกระทบกับชุมชนให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้สำคัญมากในเรื่องของการศึกษาหลักๆก็ต้องพยายามว่าเฮ้ยมันมีผลกระทบว่าเด็กเขาไปโรงเรียนไม่ได้ไหมอะไรเงี้ยเวลาเราไปตัดถนนปุ๊บอ้าวแล้วชุมชนอีกฝั่งนึงโดนตัดขาดจากโรงเรียนเลยอีกฝั่งนึงอย่างเงี้ยเวลาถนนตัดใหม่หรือเป็นมอเตอร์เวย์ก็ต้องระวังนะครับต้องดูให้ดีนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างให้เห็นว่าถนนอันนี้เป็นเหมือนการปรับปรุงหน้าโรงเรียนเพื่อให้เด็กเขาปลอดภัยอย่างเช่นปัจจุบันมีแต่เดิมนะก็มีสะพานลอยหน้าโรงเรียนลงมาปุ๊บเด็กเดินเข้าโรงเรียนก็ต้องเดินบนไหล่ทางเงี้ยก็อันตรายถ้าเราแยกให้มีเป็นเหมือนช่องทางเท้าให้เด็กเดินได้ก็จะเหมาะมากขึ้นมีการจัดให้รถผู้ปกครองสามารถจอดรอรับส่งได้ชั่วคราวเงี้ยก็จะปลอดภัยมากขึ้นนี้อยู่ที่สุพรรณนะครับเดี๋ยวรูปมาจากทางแขวงสุพรรณนานละอันนี้ก็ให้เห็นว่าเนี่ยหลังปรับปรุงก็แต่เดิมก็ไม่มีหลังคาก็รู้สึกไปขอบูรณาการกับทางการไฟฟ้านะครับก็ช่วยกันทำให้เกิดหลังคาขึ้นมาได้ก็สวยงามนะมีศาลาพักมีอะไรพวกนี้นะหลักๆก็เพื่อความปลอดภัยให้กับโรงเรียนนี่สำคัญมากเพราะว่าทางหลวงเราเนี่ยมันพิเศษอย่างนึงอย่างต่างประเทศบางทีเขามีการ control access ทางเชื่อมอะไรพวกนี้บางทีจะไม่ได้มาเชื่อมตรงเข้ากับทางหลวงเลยแต่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ทางเชื่อมอะไรส่วนใหญ่ก็จะพัฒนาไปตามสองข้างทางหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเร็วกับรถโลจิสติกรถบรรทุกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะวิ่งผ่านชุมชนอย่างนี้แหละก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นคนออกแบบอะไรก็จะต้องคำนึงว่าหลักๆหน้าโรงเรียนเนี่ยก็ต้องปลอดภัยชีวิตเด็กเนี่ยสำคัญนะครับในเรื่องสาธารณสุขก็สำคัญเหมือนกันว่าสมมติเราถามว่าเราตัดถนนอะไรไปแล้วปุ๊บอ้าวการเข้าถึงโรงพยาบาลอะไรเงี้ยโอ้เข้าไม่ได้เลยอย่างนี้ก็ไม่ได้หรือต้องไปกลับรถอีกแบบโอ้โห5 กิโลอย่างเงี้ยเกิดมีคนป่วยเขาจะเข้าโรงพยาบาลแต่เดิมเขาเข้าได้เราบอกเราไปขยายถนนอะไรนู่นนี่แล้วโอ้โหไปกลับรถอีก5 กิโลอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนออกแบบก็ต้องดูให้ดีว่าการเข้าถึงระบบสาธารณสุขปัจจุบันเนี่ยก็ต้องให้เข้าถึงได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับระบบช่วงระบบที่เกี่ยวกับอาชีวะอนามัยอ่ะอีกหัวข้อหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับคุณภาพของคนงานเป็นหลักนะก็ต้องออกแบบบ้านพักสำนักงานคนงานอะไรเงี้ยให้เหมาะสมนะครับตามหลักของกฎกระทรวงนะ อีกประเด็นในเรื่องของการแบ่งแยกนี่ก็สำคัญการแบ่งแยกหลักๆเนี่ยถ้าเรามองถนนถ้าเอาเป็นถนนปกติก่อนถนน2 ช่องเนี่ยปกติเขาไปมาหาสู่กัน2ฝั่งก็จะง่ายใช่ไหมแต่พอเราขยายเป็น4 ช่องปุ๊บมันก็จะมีฉนวนกรอบกลางนะพูดง่ายมีฉนวนกรอบกลางเพราะฉะนั้นการไปมาหาสู่2ฝั่งนี่จะไม่ได้สนุกเหมือนเดิมละ
ก็อาจจะต้องไปกลับรถนะไปกลับรถเอาที่เกาะกลางหรืออาจจะไปกลับรถใต้สะพานหรืออาจจะมีช่องลอดระหว่างชุมชนเป็นทางลอดชุมชนเป็นต้นก็สุดแล้วแต่ซึ่งก็ขึ้นกับผู้ออกแบบนะผู้ออกแบบก็ต้องระวังคำนึงถึงจุดนี้เรื่องการแบ่งแยกชุมชนด้วยแต่ถ้าเป็นถนนที่ตะกี้เป็นถนนปกติถ้าเป็นถนนมอเตอร์เวย์เงี้ยมอเตอร์เวย์ก็จะเป็นอีกแบบก็ต้องระวังว่าปกติมอเตอร์เวย์เราเนี่ยเราก็จะมีจุดเข้าออกมอเตอร์เวย์เนี่ยที่ห่างสมมติจุดเข้าออกมอเตอร์เวย์ได้เนี่ยจะทุกๆ10กิโลเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นเราเข้ามอเตอร์เวย์ไม่ได้เลยแต่สมมติถ้ามอเตอร์เวย์ไปตัดผ่านทางท้องถิ่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามว่าอย่าให้ถนนมาขวางหรือตัดทางท้องถิ่นที่เข้าไปไม่ได้เลยอย่างเช่นถ้าเราแบบมอเตอร์เวย์เราก็จะเห็นว่าก็มีการออกแบบเป็นสะพานช่วงสั้นหรือเป็นบล็อกเงี้ยให้รถเล็กเขาลอดใต้มอเตอร์เวย์ได้นะครับนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องของอุบัติเหตุความปลอดภัยก็แน่นอนอันนี้ต้องคำนึงเป็นพิเศษระหว่างการก่อสร้างแล้วก็หลังเปิดบริการด้วยหลังก่อสร้างเสร็จนะก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรครบอ่ะก็ต้องออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับอันนี้ก็ให้เห็นในเรื่องของทางลอดชุมชนนะทางลอดชุมชนก็จะประมาณนี้แหละก็ยังมีหลายรูปแบบเนาะหลายรูปแบบเต็มไปหมดเลยทางลอดชุมชนนี่ก็จะพูดง่ายๆก็คือทางลอดสำหรับรถเล็กปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองว่าอย่างในรูป2เมตร20เนี่ย2เมตร20ใครรอดได้บ้างปกติรถเก๋งก็จะประมาณสักเมตร80อ่ะไม่ถึงด้วยถ้ารถเล็กๆนะครับถ้าเป็นรถอย่างเช่น Fortuner นี่น่าจะสักเมตร90นะถ้าเป็นรถตู้สูงหน่อยอาจจะ2เมตรนะตู้อย่าง H1 นี่ผมคิดว่าน่าจะสูสีกันนี่นะ H1 นี่น่าจะ2เมตร2เมตร10กว่า2เมตร10หรือไงเนี่ยก็ต้องคำนึงว่าปกติเนี่ยรถส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นรถส่วนบุคคลเนี่ยก็2เมตร20เนี่ยก็จะรอดได้เกือบหมดแล้วรถมอเตอร์ไซค์รอดได้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ ประโยชน์กับชุมชนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่มีทางรอดชุมชนเนาะขออภัยครับถ้าเราไม่มีทางลอดชุมชนเนี่ยถามว่าเขาจะไปมาหาสู่กันยังไงเขาก็ต้องไปกับรถจะไปกับรถที่เกาะกลางถามว่ารถเล็กๆมอไซค์ให้เขาไปกับรถที่เกาะกลางเนี่ยถามว่ามันควรไหมถ้ารถสายทางหลักวิ่งเร็วๆแล้วก็เยอะๆเนี่ยก็ไม่ควรนะถ้าคนออกแบบก็ต้องมองอย่างนี้ด้วยถ้าคนออกแบบสามารถออกแบบให้มีทางลอดชุมชนเนี่ยมันจะเป็นเขาพูดง่ายว่าคนออกแบบเนี่ยสามารถกำหนดวิถีชีวิตของชุมชนนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นคนออกแบบเนี่ยก็ต้องคำนึงดีๆว่าการจะออกแบบทางลอดชุมชนให้เขาเนี่ยถ้าออกแบบได้ก็ควรจะนะควรจะมันก็จะเป็นการทำให้วิถีชีวิตของชุมชนนั้นเขาไปมาหาสู่กันได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะนับวันเนี่ยรถยิ่งเยอะแล้วทางหลวงเราเนี่ยสายหลักสายใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมาแนวนี้นะครับนี่ก็ให้เห็นภาพคร่าวๆทีนี้ถ้ามาถามว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของกฎหมายด้วยกฎหมายในส่วนของรถยนต์อันนี้เราจะไม่เกี่ยวละจะเป็นของกรมการขนส่งทางบกเขาก็จะเป็นคนรับผิดชอบในส่วนของพรบรถยนต์ตัวนี้อันนั้นก็ต้องไปดูว่าแล้วรถยนต์ทั้งหมดมันมีกี่ประเภท เขาก็จะระบุความสูงไว้อย่างเช่นถ้ารถบรรทุก4ล้ออย่างเงี้ยรถบรรทุก4ล้อปัจจุบันก็ยิ่งเยอะเรื่อยๆเหมือนรถกระบะมีแคปเงี้ยรถขนส่งพัสดุอะไรอย่างงี้เต็มไปหมดเลยถามว่าปัจจุบันกฎหมายเขาสูงเท่าไหร่ก็คือขอไอ้พรบรถยนต์เขาให้3เมตรเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นอีก1ทางเลือกเวลาเรามองว่าถ้าเราจะทำทางลอดชุมชนให้รถกลุ่มนี้เนี่ยรอดได้ด้วยเราก็ต้องพยายามให้สูง3เมตรเป็นอย่างน้อยนะการออกแบบทางลอดเนี่ยก็ให้รถแค่3เมตรแต่ปกติเราจะเอาแบบเผื่ออยู่แล้วอาจจะเผื่อ30เซน50เซนก็แล้วแต่นะครับต้องดูรถให้ครบทุกประเภทนะครับก็อันนี้ก็ให้เห็นว่าการจัดการติดตั้งป้ายจราจรระหว่างก่อสร้างก็ต้องติดให้ดีนะนี่สำคัญก็ยังให้เห็นทุกไม่ทุกวันหรอกก็เห็นบ่อยอ่ะบ่อยครั้งนะครับว่ามีอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างนะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตอ่ะเจ้าหน้าที่เราระหว่างการก่อสร้างก็อันตรายพูดถึงในปัจจุบันนะครับเนี่ยมองไม่เห็นป้ายนะขออภัยกำลังรดน้ำเสียหลักชนพนักงานตัดหญ้าดับเงี้ยมันไม่ควรจะเกิดในอนาคตนะเนี่ย
บางทีเราก็หลานหลวมในเรื่องของ การติดตั้งป้ายนะป้ายว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานเนี้ยก็ต้องให้ความสำคัญกันข้างเยอะนะครับซึ่งอุบัติเหตุจริงๆปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เรายังไม่มีนะน่าจะยังไม่มีในส่วนกรมเราคือการสืบสวนจริงๆก็จะมีเป็นแบบฟอร์มเบื้องต้นว่าให้กรอกในส่วนถ้าบางท่านเคยใช้ระบบเฮมของสำนักอำนวยความปลอดภัยก็จะมีเป็นฟอร์มให้ทางส่วนภูมิภาคเนี่ยกรอกว่าเวลาการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยลักษณะการเกิดอุบัติเหตุเป็นยังไงคู่กรณีเป็นยังไงสาเหตุมาจากอะไรเบื้องต้นอะไรพวกนี้ก็เป็นการดีนะแต่ทีนี้มันก็ต้องควรจะต้องมีเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ต่อว่าไอ้การที่เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมีการแก้ไขยังไงอันนี้ก็จะเป็นทำให้ระบบการทำงานของกรมเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เขาเรียกว่าเหมือน accident เนี่ย crash investigation and analysis นี่แหละนะอันนี้ก็ให้เห็นว่าโอ้โหปีหนึ่งเราเสียชีวิตกันเยอะนะบนท้องถนนอันนี้ตัวเลขนี้ยังเอามาแค่บริษัทกลางเองนะจริงๆตัวเลขเนี่ยมันต้องรวมกัน3ฐานนะ3ฐานมีใครบ้างฐานคนที่มีข้อมูลผู้เสียชีวิตบนท้องถนนอันแรกคือตำรวจนะตำรวจคนที่2เนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลนะเกิดชนวันนี้ไปตายอีก5วันข้างหน้าที่โรงพยาบาลเงี้ยโรงพยาบาลจะมีข้อมูลตายที่เกิดเหตุเลยเงี้ยตำรวจมีข้อมูล กับอีกอันคือเป็นบริษัทประกันบริษัทกลางเวลาเกิดการตายขึ้นมาก็ต้องมีการเคลมค่าสินไหมอะไรพวกนี้ก็จะมี3บริษัทมี3ส่วนนี่แหละที่จะมีข้อมูลผู้ประสบเหตุมีข้อมูลผู้เสียชีวิตบนท้องถนนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาข้อมูลจาก3ฐานนี่แหละมันก็จะรู้ว่าคนเสียชีวิตจริงๆมีกี่คนอันนี้เอามาจากแค่บริษัทกลางอย่างเดียวถ้าเรามองเนี่ยจริงๆน่าจะมี2020นะก็ประมาณนี้เกือบ 20,000 ก็ถือว่าเยอะนะครับ 20,000 20,000 นี่ถ้าเราเอาต่อปีนะ 20,000 ต่อปีถ้าเอาเครื่องบินสักลำหนึ่งนะเครื่องบินลำใหญ่ๆเลยจุได้สัก500คนนะตกกันปีละ40ลำเงี้ยปีละ40ลำนี่เดือนละเอาเรื่องนะเอาเรื่องเนี่ยตกกันปีละ40ลำไม่กล้าขึ้นเครื่องบินกันละแต่นี้มันก็ยังเป็นปัญหาทั่วโลกปัญหาเรื่องเสียชีวิตบนท้องถนนใครเสียชีวิตบนท้องถนนเป็นหลักเนี่ยถ้าเรามาดูในประเทศไทยเนี่ยจักรยานยนต์นะเนื้อหุ้มเหล็กเนี่ยเสียชีวิตกัน 70-80% ของตัวเลขเนี้ยก็ถือว่าเยอะมากนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของกรมทางเนี่ยกรมทางจริงเราเสียชีวิตกันประมาณในถนนกรมนะของทางหลวงก็ได้ประมาณสักปีละ 3,000 นะปีละ 3,000 ที่เป็นมอไซค์ส่วนใหญ่ก็จะประมาณเนี้ย 60-70% นะครับที่เป็นมอไซค์ก็ต้องแก้กันต่อไปพยายามปรับปรุงกันต่อไปนะครับอันนี้ถ้ามาดูในเรื่องของอันนี้เรามาดูว่ามอไซค์นะมอไซค์มีคู่กรณีเวลาไปเกิดอุบัติเหตุสมมุติถ้าเป็นคู่กรณีเป็นรถยนต์หรือรถปิกอัพเนี่ยนะสมมุติเกิดเหตุ10ครั้งเนี่ยตายก็ประมาณ2คนนะแต่ถ้าคู่กรณีของมอไซค์ไปเป็นรถบรรทุกนะรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุ10ครั้งปุ๊บตายประมาณ6ละนี่ถ้าสังเกตให้เห็นเนี่ยมอไซค์กับรถบรรทุกเนี่ยไม่ควรจะอยู่ด้วยกันนะไม่ควรจะอยู่ใกล้กันถ้าพูดถึงเพราะฉะนั้นคนออกแบบก็ต้องพยายามเอาพวกจุดพวกนี้พยายามไปออกแบบว่าส่วนใหญ่ชุมชนเนี่ยเขาชุมชนนอกเมืองต่างจังหวัดส่วนใหญ่เขาจะมอไซค์นี่แหละถามว่ามอไซค์ถ้าจะมาเจอรถบรรทุกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขาก็ต้องมาใช้ทางหลวงเราถูกไหมพอมาใช้ทางหลวงเราแล้วยังไงเขาจะข้ามไปอีกฝั่งมันข้ามไม่สะดวกมันข้ามไม่ได้ก็ต้องไปกับรถเกาะกลางเป็นต้นหรือใช้ทางลักผ่านก็วิ่งสวนทางอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งว่าทำให้เกิดนี่แหละความเสี่ยงกับการเกิดเสียชีวิตสูญเสียชีวิตอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนออกแบบก็ต้องมองในจุดพวกนี้ว่าเฮ้ยเราจะออกแบบเป็นที่ว่าทางลอดชุมชนไหมหรือบางจุดเราก็เห็นมีทำเป็นสะพานลอยให้มอไซค์ขึ้นก็มีใช่ไหมเป็นสะพานลอยเหมือนเกือกม้าก็เป็นให้มอไซค์ขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับคนกลุ่มเล็กอ่ะเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางเป็นหลักเนาะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะภาพให้เห็นว่า
ในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสำคัญนะสำคัญมากมันก็จะมีอันนี้เป็นภาพให้เห็นว่าสมมุติเรามีงานอยู่อัน5อย่างนะ5อย่างมีอะไรบ้างอันแรกระบบการบริหารพวก road safety เนี่ยเป็นระบบบริหารจัดการ road safety นะอันที่2เนี่ยเป็นในส่วนของถนนปลอดภัยออกแบบถนนให้ปลอดภัยนะก็จะมีคนกลุ่มนี้แหละอันที่3ออกแบบทำให้รถให้ปลอดภัยนะก็จะเป็นในเรื่องของผู้ผลิตอันที่4ก็จะเป็นในเรื่องของคนขับนะคนขับให้มีวินัยคนขับให้มีความสามารถในการควบคุมรถที่ดีมีความรู้กฎจราจรที่ดีอะไรงี้ก็เป็นเรื่องของคนขับอันสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของการกู้ภัยรถฉุกเฉินนะหลังจากเกิดอุบัติเหตุปุ๊บมีการเข้าถึงภายในกี่นาทีเร็วมากอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นในเรื่องของระบบรถฉุกเฉินระบบกู้ภัยนะกู้ชีพอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอย่างใดอย่างหนึ่งมันเฟลอย่างใดอย่างหนึ่งมันเฟลนะสมมติถนนเฟลปุ๊บแต่อย่างอื่นดีเพราะฉะนั้นการเกิดอุบัติเหตุก็น่าจะไม่รุนแรงมากนักสมมติถ้ามันเกิดอุบัติเหตุถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเฟลนะแต่ถ้าสมมติไอ้ทั้ง5อย่างเนี่ยมันเฟลหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะน่าจะเกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะก็อันนี้ก็ให้เห็นภาพกว้างๆว่าการที่เราจะทำให้ถนนปลอดภัยได้เนี่ยเสียมันก็จะขึ้นอยู่กับประมาณ5อย่างที่ว่านี้นะเรื่องความปลอดภัยในสังคมแน่นอนเราก็ต้องพยายามดูว่าตรงไหนที่อันนี้นี่ในเรื่องความปลอดภัยนะบางจุดอาจจะอับแสง ศาลาทางหลวงไม่มีแสงอะไรเงี้ยหรืออาจจะเกิดอาชญากรรมได้เราก็ต้องพยายามดูด้วยนะครับอาจจะต้องออกแบบหลักการให้โปร่งโล่งไม่ทึบมีการติดตั้ง CCTV อะไรพวกนี้เป็นต้นนะในเรื่องสุขาภิบาลเรื่องขยะก็ต้องมีมาตรการการจัดการที่ดีนะครับมีระบบบำบัดน้ำเสียมีตัวดักกรองขยะอะไรเงี้ยก็ต้องมีระบบพวกนี้ด้วยนะครับสารอันตรายก็สำคัญเช่นสารอันตรายก็ต้องมีแผนเผชิญเหตุเป็นหลักเช่นมีการวัตถุอันตรายจากรถบรรทุกล้มหรืออะไรเงี้ยในเขตทางหลวงเราก็ต้องมีแผนเผชิญเหตุให้ดีเนาะความสำคัญเฉพาะชุมชนนี้ก็สำคัญอย่างเช่นเนี่ยที่ผมบอกบางชุมชนเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสักการะอะไรของเขาเราก็ต้องพยายามระวังตรงนี้ไว้เวลาเราออกแบบนะครับอย่างเช่นที่บอกต้นยางนา300ปีอย่างเงี้ยนั่นเป็นสิ่งที่ชุมชนเขารบสักการะเราไปแตะไม่ได้หรือถ้าแตะเราก็ต้องมีมาตรการล้อมย้ายหรืออะไรเงี้ยให้เหมาะสมไม่ใช่ไปตัดที่เป็นทางออกที่ไม่น่าจะทำได้นะครับ อีกอันผู้ใช้ทางเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ต้องมองให้ครบเนาะผลกระทบกับผู้ใช้ทางส่วนใหญ่ก็คนขับขี่รถยนต์นะแน่นอนผู้ใช้ทางอีกกลุ่มที่ก็ค่อนข้างสำคัญคือคนเดินเท้าค่อนข้างสำคัญกลุ่มที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เงี้ยผู้ใช้ทางก็ต้องวิเคราะห์ให้ครบว่าผลกระทบกับผู้ใช้ทางเนี่ยเวลาเราไปพัฒนาออกแบบถนนเนี่ยผลกระทบต่อเขาเป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องของแหล่งประวัติศาสตร์ก็พยายามนะอย่างที่เรื่องที่จะเน้นก็เรื่องนี่แหละสั่นสะเทือนนะน่าจะเกือบหมดละอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลว่าเวลาระหว่างการออกแบบเนี่ยเราก็ต้องมีการให้ข้อมูลหรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งปกติเนี่ย มันก็จะมีระเบียบนะระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีปี48เราก็ต้องอิงตัวนั้นว่าก็ต้องเวลาการจะมีโครงการรัดอะไรสักอย่างพัฒนาอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปรับฟังความคิดเห็นจากพื้นที่นะครับแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับ EAA นะอีกโครงการติด A เขาก็จะมีมาตรการเข้มข้นขึ้นไปอีกเวลาการรับฟังความคิดเห็นโดยการ ของโครงการที่ติด A มันก็จะมีที่เขาจะเน้นเลยคือ2อันนะครับจะอยู่ใน2กับ4ไม่ใช่3กับ5นะอันแรกก็คือเราต้องมีกระบวนการไปรับฟังความคิดเห็นในแต่ละทางเลือกนะในแต่ละทางเลือกอย่างเช่นเวลาเราจะพัฒนาตัดถนนใหม่เนี่ยเราอาจจะมีแนวที่1แนวที่2แนวที่3เราก็เอา3แนวนี้แหละไปอธิบายให้ชาวบ้านฟังแล้วเราก็จะบอกว่าอ๋อแนว1ดีอย่างนี้แนว2ดีอย่างนี้แนว3ดีอย่างนี้แนว1มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างนี้แนว2อย่างนี้แนว3อย่างนี้ชาวบ้านก็จะฟีดแบคมา
นะหลักๆคือเราไปรับฟังตรงนี้เห็นจากเขาแหละจริงๆชาวบ้านเนี่ยมันก็จะมี ผู้นำชุมชนอย่างเงี้ยหรือปราชชุมชนเนี่ยถือว่าสำคัญก็จะเป็นเสียงสะท้อนให้เห็นว่าไอ้แต่ละรูปแบบเนี่ยมันมีข้อคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมอันนี้เราต้องไปเอามานะครับในโครงการที่ติดที่เขาบังคับกับอันที่ต่อมาก็จะเป็นตัว5นะตัว5หลักๆเนี่ยพอเราได้ทางเลือกละสมมุติเราบอกว่าเราจาก3แนวที่ว่าเนี่ยเราบอกแนวที่2เนี่ยโอเคชนะแนวที่2เพราะฉะนั้นแนวที่2เราก็ต้องไปต่อว่ามาตรการที่เราจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย3 4ปัจจัยเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ไปอธิบายให้ชาวบ้านฟังว่าโอเคแนวนี้นะชาวบ้านตรงนี้จะได้รับผลกระทบทางด้านเสียงยังมีนัยสำคัญอยู่โอเคพวกแบบเราพยายามปรับแนวละโอเคแต่ก็ยังได้รับผลกระทบอยู่เป็นต้นทีนี้เราก็จะติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างมีการกำหนดมาตรการจำกัดแผนการขนส่งอะไรเงี้ยจำกัดเครื่องจักรระยะเวลาพวกนี้ก็ว่ากันไปก็ไปอธิบายชาวบ้านฟังอันนี้เป็นอันที่สองที่ EA ต้องทำมันก็รับฟังความเห็นชาวบ้านจะบอกว่าอันตรงนี้เราขอเพิ่มงูอย่างนี้เราก็รับมาพิจารณาเพิ่มเติมนะครับโดยหลักการก็จะมีประมาณนี้แต่โดยภาพรวมเนี่ยเวลาเราจัดการมีส่วนร่วมเราจะแบ่งเป็นประมาณ5เวทีนะครับ5เวทีอันนี้ก็จะอยู่ในงานอย่างเช่นงานที่เราจ้างบริษัทที่ปรึกษาช่วยในการสำรวจออกแบบรายละเอียดนะอันแรกแน่นอนเราต้อง ไปหารือกับผู้นำชุมชนก่อนนะแจ้งในเบื้องต้นว่าเราจะมีโครงการนี้ในการออกแบบรายละเอียดพัฒนาโครงการแล้วการที่2ก็คือเปิดตัวบทสรุปนิเทศโครงการก็คือเล่าว่ารูปแบบคร่าวๆที่มาโครงการจะเป็นยังไงอันต่อไปก็จะเป็นกลุ่มย่อย1 กลุ่มย่อย1ก็จะมาอธิบายแล้วว่าที่เราคิดออกแบบนี้มีกี่แนวทางเลือกนะครับก็ไปลงกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยก็จะลงตามพื้นที่ย่อยนะผู้นำชุมชนตามอบต.อะไรหลายๆอบต.นะอันนี้4ก็จะเป็นพอลงกลุ่มย่อยเสร็จเราก็จะเอาฟีดแบคต่างๆมาประมวลผลแล้วก็คัดเลือกรูปแบบอันที่4เราก็จะไปบอกผลการคัดเลือกว่าแนวทางเลือกที่2โอเคเหมาะสมที่สุดก็จะไปประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบก็เป็นครั้งนี้ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มย่อย2ก็จะเป็นเหมือนที่ว่าเมื่อกี้ก็คือทางเลือกที่ชนะเนี่ยเราก็จะมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทางเลือกนั้นยังไงบ้างก็ไปอธิบายแล้วก็เอาฟีดแบคทั้งหมดมาประมวลก็เป็นครั้งสุดท้ายก็สรุปผลนะครับก็เป็นปัจฉิมหลักการการมีส่วนร่วมก็จะมีประมาณนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายก็ต้อง ต้องครบนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ครบจะมีปัญหายังไงคือที่บอกตั้งแต่ต้นคือรายงาน EA เราต้องได้รับความเห็นชอบเพราะฉะนั้นคณะกรรมการผู้ชำนาญการเนี่ยจะดูก่อนเลยว่าที่เราเนี่ยไปทำการมีส่วนร่วมเราเชิญกลุ่มเป้าหมายเนี่ยครบไหมถ้าไม่ครบปุ๊บไปซ่อมแย่เลยทีนี้นะเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสำคัญมากเชิญต้องเชิญให้ครบถ้าเขาไม่มาก็ต้องมีหลักฐานว่าเชิญแล้วนะแล้วเขาติดยังไงไม่มาหรือก็พยายามโทรไปสอบถามขอคอมเมนต์ทีหลังหรือมีแบบฟอร์มอะไรคือเข้าถึงให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเชิญแล้วต้องมีหลักฐานว่าเชิญแต่เขาไม่มาอย่างเงี้ยนะนี่สำคัญสุดท้ายเรื่องสุนทรียภาพนะครับสุนทรียภาพก็หลักๆก็คือดูซิว่าเราพัฒนาโครงการเนี่ยเราไปลดคุณค่าของสมมติเรามีอุโมงค์ต้นไม้อย่างเงี้ยอุโมงค์ต้นไม้เราออกแบบไปปุ๊บขยายถนนอุโมงค์ต้นไม้หายหมดอย่างเงี้ยเราไปลดคุณค่าของพื้นที่นั้นไหมหรือบางทีเราไปออกแบบสะพานออกแบบอะไรเงี้ยมีการบดบังทัศนียภาพเงี้ยเราจะมีมาตรการลดผลกระทบอะไรอย่างนี้ยังไงนะครับนี่ก็สำคัญนะแต่นี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอกแต่นี้ก็เห็นว่าพวกป้ายโฆษณานี่มันก็ไม่ค่อยสวยนะไม่ค่อยเป็นระเบียบนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยสวยงามตาเท่าไหร่นักก็ต้องพยายามมันต่อไปนะครับเอาออกวันนี้วันพรุ่งนี้มาอีกเงี้ยโอ้สุดยอดเลยนะก็ต้องพยายามมันต่อไปเนี่ยเต็มไปหมดนะแล้วมันเป็นสิ่งที่มันจะทำให้มันเป็นอันตรายด้วยนะเป็นส่วนหนึ่งว่าบางทีเรามีป้ายจราจรอยู่แล้วมันจะมีป้ายอะไรพวกนี้เข้ามาอีกมันจะทำให้บางทีเรา
คนผู้ใช้ทางควรจะเห็นป้ายจราจรดันไม่เห็นเพราะว่าเกิดการรบกวนจากป้ายเนี่ยสองข้างทางพวกนี้มันก็ให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้นะครับความเนี่ยสกปรกสะอาดเรียบร้อยก็ต้องพยายามกันต่อไปนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการออกแบบถนนก็ต้องเนี่ยแหละนี่สวยงามเพื่อการท่องเที่ยวนะเพื่อการท่องเที่ยวประเทศเราจริงๆก็มีถนนสวยเยอะนะครับจริงก็ส่วนแรกก็คงหมดเท่านี้ละจะมีถามอะไรสักหน่อยไหมครับหลับกันหมดแล้วเปล่าครับครับสวัสดีครับท่านวิทยากรขออนุญาตสอบถามครับครับครับพอดีผมเคยเข้าประชุมงานกับทางสบครับแล้วเคยได้เห็นว่าบางทีในกรณีโครงการใหญ่ๆครับถ้าเรามีการติดพวกวัดหรือโบราณสถานนะครับเคยได้ยินในที่ประชุมพูดว่าสามารถช็อปออกได้ไหมเพื่อแยกไปเป็นโครงการย่อยเลยอยากสอบถามว่าถ้าเป็นโครงการย่อยอย่างเงี้ยครับเราจำเป็นต้องทำ EIA ด้วยไหมครับหรือว่าถ้าติด EIA ในโครงการใหญ่อย่างเงี้ยครับเราจะแก้ปัญหายังไงเพื่อให้งานสามารถเดินต่อไปได้ครับขอบคุณครับจริงๆถ้าเอาตอบตามจริงนะก็ต้องทำขออนุญาตสอบถามครับท่านวิทยากรครับผมครับครับท่านวิทยากรครับผมมีคำถามถามนิดนึงครับก็ดีตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ทำราคากลางของสำนักก่อสร้างนะครับผมคือในงบประมาณของปี63-64นะครับที่ทำมาคือยังไม่เห็นนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องไอเทมที่นำต้นไม้ไปปลูกล้อมต้นไม้แล้วไปปลูกนะครับประมาณนี้เลยอยากจะสอบถามท่านวิทยากรว่าในงบประมาณปี65เนี่ยจะมีไอเทมนี้เกิดขึ้นมาใหม่ไหมครับเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็นำไปปลูกเพื่อการไปการล้อมต้นไม้แล้วก็ปลูกเลยครับเพราะว่าจากเอาที่บ้านตัวเองนะครับก็คือที่จังหวัดเลยนะครับเส้นวังสะพุงหนองหินอะไรเงี้ยครับก็เป็นงบประมาณปีน่าจะปีประมาณ63ก็ต้นไม้ใหญ่ก็หายไปเยอะพอสมควรเพราะว่าไม่มีไอเทมที่เกี่ยวกับการล้อมต้นไม้ครับผมครับขอบคุณครับเป็นแบบเป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยนะครับท่านวิทยากรก็คือหายไปทั้งเส้นเลย20กิโลครับผมครับผมครับคือจริงๆนี้นะคือคนออกแบบเราก็รู้กันอยู่ต้นไม้ใหญ่ๆมาอยู่ใกล้ถนนแล้วไม่มีแบรีเออร์กั้นเนี่ยบางทีลงไปชนต้นไม้แล้วก็เห็นข่าวประจำลงไปชนต้นไม้ใหญ่เสียชีวิตคือจริงๆคนออกแบบเขาก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราอยากตัดออกให้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นจะตัดออกให้หมดก็ถือโอกาสตอนนี้แหละตอนโครงการก่อสร้างเนี่ยก็ตัดออกให้หมดแต่ทีนี้เราก็ยังอีกคนบางกลุ่มก็จะมองว่าแล้วทำไมเราไม่ล้อมล่ะนะซึ่งที่น้องถามเนี่ยไอเทมล้อมเนี่ยเรามีมานานแล้วนะไอเทมล้อมต้นไม้มีมานานแล้วแต่ส่วนใหญ่คนจะไม่ใช้คนออกแบบช่วงหลังก็มีใช้หลายโครงเหมือนกันนะล้อมต้นไม้ ทีนี้การล้อมเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งว่าเราต้องระวังว่าล้อมไปเนี่ยเวลาตั้งไอเทมล้อมไปเนี่ยเราต้องระวังเรื่องมันต้องมีที่ไปปลูกอันแรกนะที่ไปปลูกเพราะฉะนั้นคนที่จะช่วยได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแขวงเนี่ยจะช่วยได้เลยว่าไปประสานพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนกับวัดนี่แหละเขาเอาเลยเราก็ต้องมองว่าพื้นที่ไปปลูกได้กี่ต้นใช่ไหมโรงเรียนกับวัดพวกนี้หลักๆก็จะมันมีมานานแล้วครับมีมานานแล้วกับอีกอันที่เราต้องระวังก็ถ้าต้นไม้ที่ใหญ่เกินไปเนี่ยบางทีมันล้อมไปมันเปอร์เซ็นต์การตายเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีบอกว่าเส้นรอบวงไม่เกิน80 เส้นเนี่ยโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญนะครับไอเทมมีละมีนานแล้วครับแต่ส่วนใหญ่ทางเราทางสำรวจออกแบบจะไม่ค่อยใช้นะส่วนใหญ่ก็จะเน้นตัดไว้ก่อนนะนั่นตอบได้ไหมครับประมาณนี้ได้ครับผมก็ตามนั้นครับท่านวิทยากรครับครับเชิญครับครับผมสราวุฒิคีวงส่วนสำรวจออกแบบจากสำนักงานทางหลวงที่7ครับคือจากที่เคยได้ไปดูหน้างานนะครับแล้วมันจะมีไอ้การจัดการเครื่องหมายการจราจรระหว่างการก่อสร้างครับที่เหมือนในทางผู้รับจ้างทําโครงการย่อยเนี่ยครับไม่ค่อยดําเนินการอย่างเต็มที่นะครับทีนี้พอไปทักท้วงเค้าก็บอกว่าอู้ในช่างค่างานในตัวนี้ให้มา 7-8,000 เองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง
ในจังหวะนั้นสถานการณ์เฉพาะหน้านะผมก็เลยตอบว่าอุ้ยช่างทางโครงการเนี่ยตัวนี้งบ50ล้านเงินต้นทุนเนี่ยประมาณ41ล้านมีแฟกเตอร์คูณเข้าไปก็ 1.2 ก็จากต้นทุน41เป็น50ล้านเนี่ยอุ้ย9ล้าน8ล้านเนี่ยเอามาแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้แล้วก็ถือว่าเป็นส่วนที่บริหารความเสี่ยงไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนั้นผมตอบไปอย่างนี้นี่เขาก็นิ่งไปสักพักไม่รู้ว่าผมตอบถูกไหมหรือว่าด้วยจังหวะนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็เลยนิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกครับแล้วก็แบบจบไปครับเลยถามว่าตัวนี้ครับด้วยว่าค่างานมันให้มาแค่7,000-8,000ในโครงการ50ล้านเขาจะเอาป้ายจัดการจราจรเนี่ยไปใส่ให้เต็มที่เลยคือเราสั่งให้อันนี้เพิ่มเนี่ยมันอยู่ในค่าแฟกเตอร์เอฟตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับขอบคุณครับไอ้เรื่องแฟกเตอร์เอฟผมไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจแต่คืออย่างนี้คืออย่างแรกเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันว่าค่างานเราให้เขาน้อยนะค่างานเราให้เขาน้อยจริงๆไอ้ตัวทราฟฟิกไอ้ตัวทราฟฟิกแอดมินดิลลิ่งคอนสตรักชั่นเนี่ยไอเทมไอ้ 8.1 8.2 อะไรเนี่ยไอโครงการใหญ่นะถ้าโครงการใหญ่ถ้าโครงการย่อยไม่แน่ใจเป็นตัวเลขไหนแต่คือพวกนี้แหละพวกป้ายบริหารการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างปัญหาแรกคือเราให้เขาน้อยจริงนะแต่ปัจจุบันเนี่ยโครงการใหญ่เนี่ยเริ่มให้ตามมันจะมีแบบใหม่ที่เราทำขึ้นมาแบบใหม่ซึ่งมันก็จะมีคิดตามจริงเลยก็ต้องทำจริงอ่ะให้เยอะก็ต้องทำเยอะใช่ไหมแต่โครงการย่อยผมว่ายังเป็นปัญหาอยู่ก็ทางแก้นะทางแก้ถ้าปกติก็ต้องให้อย่างเราเนี่ยเราไปสั่งเขาแล้วอาจจะสั่งเขาก็ไม่สนใจนะแต่บางบริษัทถ้าเขาให้ความสำคัญเขาก็น่าจะไปปรับทำยอมเข้าเนื้อหน่อยในบางส่วนซึ่งบางส่วนเขาเอาบางส่วนมาโปะนิดเดียวไอ้พวกเงินตรงนี้มันนิดเดียวในส่วนของการจราจรระหว่างก่อสร้างใช่ไหมทีนี้คนที่ผมแนะนำจะสั่งได้ก็ต้องเป็นประธานประธานตรวจรับอ่ะนั่นแหละต้องให้คนนั้นละสั่งนะไม่ก็ทางแขวงอย่างน้อยทางแขวงสั่งก็แป๊บเดียวได้อยู่แล้วนะเราอ่ะต้องไปพยายามต้องมีศิลปะนิดนึงนะถ้าผมบอกก็แนะนำคงแนะนำประมาณนี้นะครับแต่ทางนี้โครงการย่อยผมว่าก็คงต้องรับไม้ต่อเนาะต้องไปดูว่าการให้ค่างานในตัวป้ายจราจรระหว่างก่อสร้างเนี่ยเราจะควรจะต้องปรับยังไงเพราะต่อไปเนี่ยเหมือนที่เราเห็นเนี่ยก็มาอันตรายบางทีติดป้ายมาแบบโอ้โหไม่ได้มาตรฐานเลยอ่ะนะแต่หน่วยงานเราคงไม่เยอะหรอกแต่หน่วยงานอื่นๆน่ะอย่างเช่นท้องถิ่นหรือของกรมถนนชนบทอะไรเงี้ยก็เราก็เห็นบางอันก็แต่ของเราก็มีโดนร้องเรียนเยอะนะร้องเรียนเยอะว่าเราติดป้ายไม่แบบดูไม่เห็นไม่อะไรเลยอ่ะตอนระหว่างปกติก็คือตอนกลางคืนนะจะมีปัญหาก็คงประมาณนี้นะครับคือเพิ่งโดนถ่ายรูปลงโซเชียลไปเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วครับของจังหวัดชัยภูมิครับตอนที่ทำก่อสร้างขยายช่องจราจรสำหรับจุดกลับรถครับจากเดิมมันเป็นเกาะสี2เมตรทีนี้พอทำขยายมาเนี่ยมันกลายเป็นช่วงที่มันจะขายออก4.60 เมตรครับแล้วมันจะมีไอ้ส่วนที่เกาะมันออกจากเส้นเหลืองครับตรงเกาะ2 เมตรทีนี้โซเชียลเขามาถ่ายรูปเลยว่าเอ้าเราก่อสร้างให้ไอ้เคิร์บเนี่ยมันเข้าไปในถนนครับแล้วก็รูปที่ถ่ายมาเนี่ยไม่มีป้ายครับไม่มีป้ายเตือนระหว่างการจราจรอะไรเลยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นข่าวอยู่ครับซึ่งหลังจากที่ผมเคยได้พูดคุยกับเขากับเจ้าอื่นนะครับว่าเออมันต้องทำแต่พอมีกรณีนี้ปุ๊บก็เอากรณีนี้ไปพูดได้ตลอดเลยว่าเนี่ยพอไม่ทำก็โดนโซเชียลก็โดนคำสั่งจากทั้งจังหวัดทั้งแขวงก็ลงมาคุณก็ทำงานลำบากคุณอาจจะติดแบล็คลิสต์ไปเลยอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ที่แบบว่าจังหวะนั้นผมก็ตอบไปแล้วอ้าวคุณก็ต้องบริหารความเสี่ยงไปค่างานมันน้อยแต่แฟกเตอร์คุณให้ไปเยอะอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับครับผมขอบคุณครับดีแล้วเราต้องงี้แหละลองกำชับหน่อยบางทีเขาก็ละเลยอ่ะละเลยเยอะ
กับอีกการที่สำคัญนะก็จะเป็นในเรื่องซึ่งแม้กระทั่งโครงการและโครงการใหญ่เราก็ยังถือว่ายังมีข้อมูลน้อยก็คือเป็นแบบจะเป็นแบบแนะนำเลย state of construction เป็นแบบแนะนำการเนี่ยการก่อสร้างระหว่างเขาเรียกแบบแนะนำระหว่างการก่อสร้างสมมติว่าอย่างเนี่ยที่เราทำเดิมเป็นก่อสีแล้วเราขยายตัวเขิบมาเนี่ยโดยที่เส้นมันยังเป็นเส้นเดิมอยู่อย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญหาแต่ถ้าสมมติเราตีเส้นเบี่ยงใหม่ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาการขึ้น state of construction มันจะลดไอ้ตัว conflict พวกนี่แหละตรงพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการใหญ่ปัจจุบันก็ยังต่างประเทศเนี่ยถ้าเขามีแบบก่อสร้างเขาจะมีแบบการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างเนี่ยว่าจะขึ้นจะสร้างตรงไหนก่อนสมมติจะเบี่ยงรถยังไงปกติเรามีเป็นแบบแนะนำเป็นตัวทั่วไปแต่เราไม่ได้มีเป็นเฉพาะเจาะจงรายโครงการซึ่งต่างประเทศเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนออฟฟิศทำแบบด้านนี้เลยถ้าพูดง่ายๆคือในสำนักสำรวจแบบก็จะมีกลุ่มเพิ่มอีกสักกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มออกแบบจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างเว้ยมันก็จะมีแบบแนะนำเฉพาะรายโครงการเลยอย่างเงี้ยสมมติโครงการเราปรับจากก่อสีเป็นก่อยกใช่ไหมก่อยกมันจะกว้างกว่าก่อสีใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบแนะนำว่าเฮ้ยเราต้องสเตจไปทำเคิร์ฟหรือขยายผิวก่อนหรือจะตีสีเส้นก่อนจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นแพทเทิร์นบอกเลยแนะนำอย่างเงี้ยของเรายังขาดอยู่ซึ่งปัจจุบันทางสำนักก็พยายามก็มีการตั้งกลุ่มตรงนี้ขึ้นมาละแต่คนเรายังประสบการณ์เลยก็ยังจริงๆมันต้องพึ่งกับคนที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนของก่อสร้างมาด้วยคนเชี่ยวชาญแบบอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้มองทะลุในส่วนของตอนเฟสก่อสร้างเพราะฉะนั้นมันต้อง2 คน2กลุ่มมาช่วยกันเนาะก็จะประมาณนี้ครับให้เป็นข้อมูลไว้ดีละครับผมขอบคุณครับ